เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นสาขาของวัดสังฆทานจังหวัดเชียงใหม่แห่งวัดหลวงขุนวินพระอาจารย์จรัญทักยาโนมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้และอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีความสงสัยในการปฏิบัติและอยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราเราก็พยายามที่จะตอบให้สาธุชนได้ทราบนะแล้วคำถามของเราก็คงจะเป็นประโยชน์โดยรวมโดยมากเมื่อคนเราปฏิบัติแล้วก็มีความสงสัยบ้างหรือว่าไม่สงสัยแต่ว่าอยากจะคุยอยากจะสนทนาหรือเอาผลของการประพฤติปฏิบัติมาคุยกันก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเราได้มาร่วมรายการนะด้วยกันแล้วคำถามของเราเนี่ยจะตรงกับคำถามอื่นๆของคนอื่นๆนะคำถามเพราะว่าจิตใจของคนเราเนี่ยคล้ายๆกันหมดเวลามีอะไรถามก็จะเป็นปัญหาเดียวกันนะอันนี้ก็เรื่องของการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เราจะต้องมาคุยกันอาจารย์โยมก็โทรมาได้เลยนะช่วงที่ยังไม่โทรนี้ก็คงจะคุยไปเรื่อยๆก่อนเรื่องธรรมะก็มีอะไรก็ถามมาได้ตามความเหมาะสมแล้วก็จะไม่ต้องเกรงใจแล้วก็จะอธิบายให้แล้วก็จะเป็นระยะไปการพูดถึงว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติอย่างที่พูดไปเมื่อวานนี้ว่าการที่เราจะหลุดพ้นนั้นก็คือพ้นจากทางเส้นเก่าพ้นจากทางเส้นเก่าระบบเก่าๆหมายความว่าระบบเก่าๆที่เรามีอยู่นั้นเราจะต้องปิดทิ้งให้หมดเราจะโละทิ้งให้หมดเพราะระบบนั้นเขาเรียกว่าระบบโลกซึ่งเป็นระบบของทางของมารมารในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวหรือบุคคลที่เขาเรียกว่าตกอยู่ในอิทธิพลของมารก็คืออิทธิพลของโลกโลกนี้ก็หมายถึงว่าเราเดินทางเส้นเก่านั่นเองพุทธเจ้าท่านสอนถึงว่าเราเนี่ยมาอาศัยโลกนี้อาศัยสิ่งใดทั้งหมดเนี่ยเป็นของในโลกนี้ในโลกนี้เป็นของมารนะมารเขาเรียกว่ามารมารนั่นเองเช่นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของที่เราอาศัยในโลกนี้เกิดขึ้นแต่จิตของเรามาจากที่อื่นแต่ของใดที่เราได้มาจากโลกนี้เนี่ยของนั้นก็เป็นของมารเช่นร่างกายเราได้มาก็เป็นของมารตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นของมารการที่เอาจิตวิ่งไปในอารมณ์ต่างๆก็เป็นทางของมารถ้าเรายังอาศัยทางของเขาอยู่โครงสร้างอันเดียวกับเขาอยู่เราก็ไม่พ้นจากมารเขาว่าหลุดพ้นเนี่ยก็คือพ้นจากระบบของมารนั่นเองฉะนั้นวิธีเดียวก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินนะเปลี่ยนเส้นทางเดิน ฉะนั้นมารเนี่ยเขาเรียกว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในอิทธิพลของมารไม่ว่ามนุษย์และเทวดาแม้ถึงพรหมโลกที่พรหมโลกเนี่ยก็เป็นของมารเหมือนกันเทวดาทั้งหมดก็เป็นของมารมนุษย์เราก็เป็นของมารทุกคนเหมือนกับว่าถูกกงขังอยู่ในโลกนี้แล้วก็ขังด้วยระบบที่
ที่เขาเรียกว่ามารเนี่ยเขาเรียกว่าหลงเหยื่อในพญามารเนี่ยวางเหยื่อไว้ให้เราไปติดหลงอยู่ในโลกนี้เหยื่อนั้นก็คือรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆฉะนั้นถ้าใครยินดีในโลกสิ่งนั้นก็คือยินดีในมารนั่นเองแล้วก็ตัวของเราทั้งหมดเนี่ยที่เราได้มาจากพ่อแม่เนี่ยก็คือร่างกายนี้ก็เป็นของเขาฉะนั้นพุทธองค์ท่านสอนว่าสิ่งใดเป็นของมารเธอจงเบื่อในสิ่งนั้นเถิดละความพอใจในสิ่งนั้นเถิดอะไรเล่าเป็นของมารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของมารเธอจึงละความพอใจในสิ่งนั้นเถิดเมื่อละความพอใจแล้วมารจะจับเธอด้วยอาการนั้นๆไม่ได้แสดงว่าเราจะต้องเบื่อในของมารซะเท่ากับว่าเราต้องมาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็คือเห็นกองแห่งรูปนี้ก่อนเห็นรูปก็คือร่างกายนี้ก่อนถ้าเราเห็นร่างกายได้นามธรรมทั้ง4นั้นนามธรรมทั้ง4นั้นซึ่งเป็นเรื่องจิตเนี่ยก็ตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเห็นรูปกับนามก็เรียกว่าตัวเราเนี่ยเป็นรูปนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามเมื่อรูปนามตรงนี้แหละถ้าเราเห็นแจ้งได้เนี่ยเห็นรูปก่อนนามก็ตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้แหละเราถึงว่าเราจะต้องเอาจิตมาดูตัวเรานะไม่ใช่สมาธิเฉยแม้แต่สมาธิที่เราทำกันเนี่ยเช่นว่าทำฌานตั้งแต่ปฐมฌานเนี่ยถึงอรูปฌานเนี่ยเป็นของเขาหมดเลยเขาเรียกว่าฌานนั้นก็เป็นของเขาจิตที่เราปล่อยไปก็เป็นของเขาแสดงว่าคนที่ปล่อยจิตไปทางตาทางหูก็ไม่พ้นเขาคนที่นั่งอยู่ในสมาธินิ่งอยู่ในสมาธินั้นก็ไม่พ้นของเขาเพราะสมาธิทั้งหมดเป็นของเขาหมดเลยนะไอ้ที่ไม่ใช่เป็นของเขาก็คือมรรคนี่เองนะมรรคนี่ต่างจากการทำสมาธิฉะนั้นสมาธิเนี่ยถ้าใครเข้าสมาธิแล้วเนี่ยแล้วก็ตายไปเนี่ยก็ต้องไปเกิดพรหมโลกก็เป็นทางของเขาอีกแสดงว่าฌานถึงตั้งแต่ปฐมฌานถึงอรูปฌานนี้เป็นของเขาหมดเลยเพราะว่าปฏิปทานั้นน่ะถ้าเราอยู่แล้วก็จะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดได้แสดงว่าสมาธิที่เราได้มานั้นเรายังไม่พ้นของมารเลยนะแต่ว่าที่เราจะพ้นได้ก็คือมรรคนั่นเองมรรคนั่นเองเราจะเห็นไหมว่า คนเราทุกคนเนี่ยที่ที่พุทธเจ้าท่านถามที่พุทธเจ้าท่านกล่าวถึงว่าเราเนี่ยหลงอยู่ในอิทธิพลของมารในมากมายกายกองเนี่ยแล้วก็คือหลงตัวเองนั่นเองฉะนั้นเท่ากับว่ามารในที่นี้ก็คือมันมีสิ่งเขาเรียกว่ามารทั้ง5นะขันธมารกิเลสมารอย่างเงี้ย อภิสังขารมารเทวบุตรมารมัจจุมารทีนี้ว่าเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยตกอยู่ในอิทธิพลของมารทีนี้ทางเดินของมรรคนี้หรือค้นทางเดินของการพ้นทุกข์นั้นเราจะต้องออกเท่ากับว่าทางใดที่เราเคยเดินทางนั้นเราจะปิดเสียมีตาเราก็ไม่ไปทางตามีหูไม่ไปทางหูมีจมูกลิ้นกายใจเราไม่ไปจิตธรรมดาเนี่ยเขาคิดออกไปหาคนอื่นแต่เรากลับคิดถึงตัวเองอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ให้ไปทางเส้นเก่าและเส้นเก่าเนี่ยยังมีแก่เราอยู่เมื่อใดเราไม่พ้นเขาแน่เราไม่พ้นเขาแน่เส้นทางเก่าเนี่ยเราต้องลบออกเลยไม่ให้มีเท่ากับธรรมดาของคนเราเนี่ยทางเส้นเก่าก็หมายถึงว่าปล่อยจิตไปคิดโน่นคิดนี่ตลอดเวลาแต่ทางเส้นใหม่นั้นไม่ได้ไปทางเส้นนั้นพระพุทธเจ้าท่านพ้นจากทางเส้นนั้นแล้วมีตาก็ไม่ได้ไปมีหูก็ไม่ได้ไปจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้ไปแล้วจิตอยู่ไหนล่ะอยู่ในตัวเราอยู่ในตัวเราตลอด24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมงก็หมายถึงว่าบุคคลที่เห็นแจ้งได้เท่านั้นน่ะที่จะอยู่ได้ถ้าใครไม่เห็นไม่มีทางอยู่ได้เลยนะเพราะอะไรเพราะจิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะอยู่ที่ไหนเนี่ยโดยที่ว่าความเห็นเป็นเครื่องอยู่จิตเราไม่สามารถจะอยู่ลำพังได้นะไม่สามารถจะอยู่ลำพังได้เช่นว่าน้ำเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ลำพังได้จะอยู่ที่ไหนไหนน้ำต้องมีภาชนะบรรจุจะอยู่โดยที่ว่าปราศจากน้ำเนี่ยไม่ได้ปราศจากภาชนะเนี่ยมันได้ไม่ได้
ทีนี้จิตเราก็เหมือนกันจะอยู่ที่ไหนต้องมีภาพเป็นเครื่องอยู่แต่ภาพที่อยู่ทุกวันนี้เป็นภาพเขาเราจึงถูกภาพเขานั้นเหล่านั้นเนี่ยพาไปทีนี้เรามาแก้ก็คือเราจะต้องมีภาพเราขึ้นมาภาพเรานั้นจะเป็นภาชนะที่ทดแทนภาพเขาซึ่งจะเป็นภาชนะใบใหม่นะที่ไม่อยู่ในภาชนะใบเก่าถือว่าเราได้มาอบรมตัวเราเนี่ยใครบอกว่าจิตอยู่ในตัวในตัวเนี่ยถ้าไม่เห็นอยู่ไม่ได้นะมันจะอยู่ไม่ได้มันอยู่แป๊บเดียวก็ไปแหละลองทำดูสิแต่ถ้าเห็นนะอยู่ได้ตลอดเลยก็เอาความเห็นตรงนั้นเป็นเครื่องอยู่เพราะจิตเนี่ยมันไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจะอยู่ด้วยลำพังแต่อยู่ด้วยความเห็นเท่านั้นอยู่ด้วยความเห็นจิตตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าจะไหลไปเรื่อยจะเลื่อนไปเรื่อยเหมือนน้ำนะจะไหลอย่างเดียวไว้ที่ไหนก็จะไหลอย่างเดียวแต่ถ้าไว้ในภาชนะจะไม่ไหลฉะนั้นเหมือนกันว่าจิตเราเนี่ยถ้าไว้กับตัวแล้วมันจะไม่ไหลความไหลของจิตก็จะน้อยลงน้อยลงและอย่างหนึ่งจิตเรามาดูตัวเราเนี่ยตัวเรากับจิตเนี่ยมันจะซับกันกลายเป็นมันจะหนึบไปทั้งตัวมันจะเป็นสติสัมปชัญญะจะหนึบเข้าไปหนึบเข้าไปแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปตัวเรากับจิตเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันทำให้จิตเนี่ยดิ้นยากไหลยากและจิตนั้นจะมั่นคงและเป็นจิตที่มั่นคงได้และจิตนั้นก็กลายเป็นจิตที่มีสมาธิไปในตัวเราสามารถจะเอาจิตนั้นอยู่ในอำนาจได้ถ้าจิตเราจะอยู่ในอำนาจได้เรื่อยๆ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 จนในที่สุดจิตไม่สามารถจะดิ้นออกจากนั้นตรงนั้นได้เลยและอย่างจิตก็มีคำตอบนะคำตอบตัวเองว่าเราเห็นแจ้งแล้วว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ของเราถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรเลยที่จะออกไปข้างนอกจิตนั้นทำให้จิตนั้นน่ะมีคำตอบในตัวมันเองแล้วเมื่อจิตมีคำตอบจิตก็เลยหยุดแรงกดดันของเราก็ไม่มีนะเขาเรียกว่าถ้าจิตหยุดเนี่ยโดยการที่เราบังคับเขาอยู่เสมอเนี่ยเขาเรียกว่าแรงกดดันมันมีอย่างนั้นเขาเรียกว่าหยุดด้วยการบังคับแต่ถ้าเราไม่บังคับด้วยจิตก็ไม่ไปด้วยเขาเรียกว่าไม่มีแรงกดดันเพราะจิตนั้นยอมรับระหว่างบังคับกับยอมรับคนละอย่างกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าถ้าเราเห็นแจ้งตัวเราก็จะรู้เลยว่าร่างกายของเราเป็นของว่างเปล่าเราจะเห็นร่างกายของเราตลอด24ชั่วโมงไม่มีภาพใครเลยอยู่ในจิตเรามีแต่ภาพเราทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนมีแต่ภาพเราแล้วก็ตัวเรากับตัวจิตเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันการที่เราเห็นตัวเองแล้วก็มีการเห็นแจ้งอยู่ตลอดเวลานะตลอด24ชั่วโมงนั้นกลายเป็นสมาธิไปด้วยสมาธิอย่างนี้เนี่ยสมาธิที่เห็นตัวด้วยแล้วก็เป็นสติด้วยเป็นสมาธิด้วยเป็นปัญญาด้วยเนี่ยท่านเรียกว่าอนิมิตสมาธิอนิมิตสมาธินี้เนี่ย จะเกิดขึ้นสำหรับคนเห็นแจ้งตัวเราเท่านั้นซึ่งอนิมิตสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวทำลายวิญญาณนะจะเป็นตัวทำลายวิญญาณ6ได้ถ้าใครอบรมอนิมิตสมาธิมาดีพอแล้วเนี่ยวิญญาณของบุคคลนั้นย่อมไม่แสสายย่อมสงบระงับนะเพราะว่าอนิมิตสมาธิเป็นตัวกำจัดวิญญาณไม่ให้แสสายไปไหนวิญญาณที่แสสายมาความว่าอย่างไรตาจักขุวิญญาณแสสายไปในสิ่งที่เห็นหูนะโสตวิญญาณแสสายไปสิ่งที่ได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนะวิญญาณ6นั้นไม่มีไม่แสสายไม่ดิ้นไปถ้าใครเจริญนิอนิมิตสมาธิได้เนี่ยเป็นสมาธิที่ไม่มีนิมิตหมายข้างนอกหมายถึงว่าสมาธิที่ไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองและภาพตัวเองนี่ครองหัวใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นแต่เขาเรียกว่าอนิมิตสมาธินะเมื่ออนิมิตสมาธิเนี่ยพอกพูนให้มากๆก็กลายเป็นเขาเรียกว่าสุญญตสมาธินะสุญญตสมาธิหมายถึงว่าย่อมเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายว่าไม่มีอะไรไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารไม่มีอะไรที่เป็นที่หมายของเราจิตจะว่างต่อตัวตนบุคคลเราเขาจิตเราจะว่างตัวต่ออัตตานะต่อสิ่งทั้งหลายว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ควรที่เอาอะไรเป็นนิมิตหมายอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตของเราจะมีอารมณ์เป็นศูนย์การมีศูนย์นั่นก็คือความไม่มีอะไร
ความไม่มีอะไรเขาเรียกว่าสุญญตาสมาธิและอีกประการหนึ่งก็คือว่า เราเห็นความแจ่มแจ้งว่าโลกนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่ปรารถนาที่จะเป็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากความว่าความหลุดพ้นหรือความที่ไม่มีอะไรที่เป็นความปรารถนาอีกแล้วเพราะว่าสิ้นความปรารถนาทั้งหมดความที่จะคอยคว้าว่าเราอยากได้โน่นอยากเป็นนี่ไม่มีอีกแล้วเขาเรียกเป็นสมาธิที่ไม่มีความตั้งใจไว้ว่าจะเป็นอะไรจะไปเกิดที่ไหนจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรต่อไปจะไม่มีคำนี้เขาเรียกว่าอัปนิหิตสมาธิอัปนิหิตสมาธินี้คือเขาเรียกว่าสมาธิที่ไม่มีความปรารถนาสามอย่างนี้เขาเรียกว่าอนิมิตสมาธิสุญญตาสมาธิอัปนิหิตสมาธิเป็นสมาธิของพระยาเจ้าทั้งหลายซึ่งไม่ปรารถนาอะไรทั้งสิ้นเพราะสิ้นความปรารถนาเพราะสิ่งใดปรารถนาอยู่สิ่งนั้นก็มีภพชาติอยู่เป็นความเป็นอุปทานอยู่ ฉะนั้นเท่ากับว่าเรามาดูตัวเรานั้นมีประโยชน์มากนะเพราะว่าจิตของเราดูตัวเราถ้าเราเห็นแจ่มแจ้งในตัวเราแล้วเนี่ยความแจ้งอันนี้จะไม่ดับเลยตลอดชีวิตเราจะเห็นตัวเองตลอดเวลาแล้วก็วันวันก็มีแต่ภาพตัวเองเนี่ยอยู่ดูภาพเดียวเท่านั้นนะไม่มีภาพอื่นสันนิจิตเรามีภาพเราอยู่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยและเรามีคำตอบของเราว่าเราไม่ควรจะตั้งภาพใครไว้ในโลกนี้ถ้าตั้งภาพใครไว้มารย่อมถูกอารมณ์นั้นได้แต่เช่นว่าจิตเราคิดถึงใครภาพคนอื่นขึ้นมามารย่อมจับเราจิตเราด้วยภาพนั้นๆไปทางหูก็จะจับหูไปทางตาก็จะจับทางตาไว้จมูกลิ้นกายใจเปรียบเหมือนเต่านั่นแหละว่ายื่นอวัยวะส่วนไหนออกไปหมาจิ้งจอกก็จะคุบหรือจะกัดในอวัยวะส่วนนั้นเต่านั้นก็เลยหดทั้งหกไว้แล้วก็ไม่ยอมออกมาอีกจิ้งจอกเฝ้านานแล้วไม่เห็นไม่เห็นลู่ทางหรือไม่เห็นวี่แววของเต่านั้นจะยื่นอวัยวะส่วนไหนออกมาก็ทนไม่ไหวก็หลีกไปชั้นใดก็เหมือนกันพญามารเนี่ยจะมองว่าเราจะดูจิตของใครที่จะแลบออกมาถ้าเราแลบเวลาไหนเราจะจับคนนั้นด้วยวิธีนั้น อาการอย่างนั้นเดียวนั้นสมัยก่อนมีมาแล้วนะมีมาแล้วที่เรียกว่า พุทธเจ้าของเราเขาเรียกว่าสมัยพุทธเจ้ากุปุสันโธนะพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นมารและเป็นมารเขาเรียกว่าชื่อทูสีมารแล้วพระพุทธเจ้าเราเนี่ยพระเจ้ากุสันโธเนี่ยพาอัครสาวกเนี่ยไปบิณฑบาตแล้วก็ทูสีมานี่ก็พยายามโดนใจชาวบ้านเนี่ยด่าพุทธเจ้าองค์นั้นแล้วก็ด่าสาวกลุมด่าไปคิดว่าเราด่าเนี่ยเผื่อจิตพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยถ้าจิตของท่านแลบด้วยมาในขณะที่เราด่าเนี่ยให้ชาวบ้านด่าเขาเรียกว่าโดนใจชาวบ้านด่าถ้าแลบมาเนี่ยเราจะจับจิตภิกษุเหล่านั้นแต่แล้วเนี่ยทูสีมารก็พยายามด่าไม่เห็นจิตพระอรหันต์สักองค์ได้แลบออกมาเลยทางหูทางตาไม่มีเลยแล้วต่อมาเนี่ยสิ้นเขาเรียกว่าผิดหวังวันที่สองเนี่ยพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ก็บิณฑบาตอีกตอนนี้โดนใจชาวบ้านชมนะด่าไม่มีจิตแลบลองชมดูที่จะมีจิตแลบไหมปรากฏว่าไม่มีนะไม่มีก็เลยโมโหเขาเรียกพญามารโมโหว่าด่าก็แล้วชมก็แล้วไม่มีจิตแลบแล้วก็โดนใจให้เด็กเนี่ยสิงในเด็กแล้วก็เอาก้อนหินเฟี้ยงแล้วก็ไปถูกอัครสาวกเบื้องขวาถูกศีรษะของท่านเลือดก็ไหลขณะนั้นพุทธเจ้าก็แงะพระพักมาดูว่าถูสีมารเธอขวัญขวายมากไปแล้วเท่านั้นเองทูสีมารก็ปลิวไปเลยลงอเวจีไปเขาเรียกว่าทำร้ายอัครสาวกนะอันนี้ก็เหมือนกันว่าคนเราถ้าแลบจิตออกไปแลบทางหูทางตาเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยฉะนั้นเท่ากับว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่มีแลบจะไม่มีให้ไปตลอด24ชั่วโมงจะไม่ให้มีแลบเลยเขาเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วจะเป็นอย่างนั้นซึ่งเราจะใช้การพิจารณากายเนี่ยถึงจะเป็นได้ถ้าใครไม่พิจารณากายให้เห็นกายนี้แจ้งยังไงก็เป็นไม่ได้เพราะว่าเราเอาจิตเราเห็นกายเป็นเครื่องอยู่แล้วเมื่อเครื่องอยู่ปุ๊บอายตนะทั้งหกก็โมฆะ
เมื่อโมฆะได้เนี่ยมารก็จับเราไม่ได้ไม่สามารถจะจับจิตเราได้เพราะว่าจิตเราไม่ออกจากอายตนะ6เลยฉะนั้นพญามารจะรอเฝ้าว่าเมื่อไหร่เขาจะบุคคลไหนจะเอาจิตออกมาทางหูทางตาเท่ากับว่าถ้าออกปุ๊บเนี่ยเข้าทางเขาเพราะทางเขาวางไว้อย่างนั้นแสดงว่าเราพ้นจากทางของมารก็คือพ้นจากหูตาจมูกลิ้นกายใจอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะบางคนก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นบางคนบอกว่าถ้าเราไม่ยอมไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยเราหลบเข้าสมาธิแล้วนิ่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวนั้นได้ไหมเชื่อไหมสมาธิไหนที่เรานิ่งอยู่นั้นก็เป็นของมารทำไมเขาจะจับไม่ได้เราตั้งแต่ปฐมฌานเนี่ยจนถึงอรูปฌานนี้เป็นของมารหมดเลยฉะนั้นนิพพานเนี่ยจึงไม่อยู่ในฌานเลยแต่ฌานพระอรหันต์เนี่ยท่านทำประกอบเท่านั้นเองเขาเรียกว่าทำประกอบหมายความว่ายังไงท่านทำแล้วท่านละเสียท่านจะไม่ไปนิพพานท่านจะไม่เอาไปนิพพานเวลาท่านดับสังขารนะดับเวลามรณภาพเนี่ยท่านจะเข้าฌานออกฌานเข้าฌานแล้วออกไปแล้วก็ไม่เอาไปเลยอภิญญาทั้งหมดไม่เอาไปเลยเพราะมันเป็นของโลกนะไม่เป็นของโลกฉะนั้นเราเห็นไหมว่าตอนที่พุทธเจ้าปรินิพพานนั้นท่านก็จะดับแต่คนธรรมดาเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีคำว่าถ้าจิตไม่ออกไปก็ต้องเข้าสมาธิถ้าจิตเข้าสมาธิจิตถึงไม่ออกไปมันเป็นลักษณะว่าต้องเข้าสมาธิความจริงแล้วเนี่ยนิพพานไม่ต้องเข้าแล้วก็ไม่ต้องออกไปอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยมีก็มีคำถามเข้ามาเนาะอาจารย์ครับมีคำถามนะครับบอกว่าขอให้หลวงพ่อเล่าถึงนางผู้มีปากเป็นเข็มในสมัยพุทธกาลค่ะนางที่ปากเป็นเข็มชูจิมุขีหรือเปล่าความจริงไม่ได้นางไม่ได้ปากเป็นเข็มนะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าชูจิมุขีเนี่ยเหมือนกับว่านางเนี่ยเรียนเหมือนกับว่าเรียนบทโต้ตอบเนี่ยเรียนเคยเรียนลักษณะของการโต้ตอบปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่ามีวาจาดุดเข็มนะทิ่มแทงคนอื่นที่ว่าใครตอบกระทะปัญหานางไม่ได้คล้ายๆว่าใครตอบปัญหาแล้วจะแพ้นางหมดเลยเขาเรียกว่าสุจิมุขีก็ซึ่งนางน่าจะเป็นเรื่องนี้นะถ้าคิดว่านางปากเป็นเข็มเนี่ยเขาเรียกว่า สมัยหนึ่งเนี่ยนางนี้ก็เป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นนักบวชเป็นนักบวชแต่ว่าเป็นปริพาชกนะปริพาชิกาครับหรือนักบวชหญิงนางนี่ก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่าลูกเศรษฐีแล้วก็หนีออกมาบวชด้วยเหตุบางอย่างแล้วก็ไปเรียนศาสตร์ของการโต้ตอบวาทะแล้วก็เรียนจบแล้วก็สามารถจะท้าทายใครตอบวาทะกันซึ่งใครตอบนางไม่ได้เลยเพราะว่านางเนี่ยสามารถจะถามตอบถามตอบเนี่ยชนะคนทั้งหมดเลยโดนคนอื่นเนี่ยไม่สามารถจะถามตอบโต้กับนางได้เลยวันหนึ่งก็เหมือนกับว่าสัญลักษณ์ของนางก็เหมือนว่าเอากิ่งว่าไปปักไว้ที่ไหนถ้าใครไปถอดกิ่งว่านั่นหมายถึงคนนั้นจะท้าลองอย่างเงี้ยพระสารีบุตรก็เลยไปเหมือนกับว่าไปเอากิ่งว่านั้นออกนะแล้วนางก็เห็นว่าแสดงว่าพระสารีบุตรเนี่ยอยากจะลองถามลองภูมิก็เกิดการโต้ตอบวาทะถึงได้แพ้พระสารีบุตรแล้วก็ต่อมานางนั้นก็เหมือนจะออกบวชในพุทธศาสนานะเขาเรียกว่าจนด้วยปัญหาถามไปพระสารีบุตรตอบได้หมดแต่พระสารีบุตรถามคำถามเดียวตอบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นน่าจะเป็นเรื่องนี้นะแต่ตมาจำไม่หลายละเอียดคงจะเล่าคร่าวๆได้แค่นี้เนาะครับก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันนะเพราะว่าตมาก็หลงๆลืมๆเหมือนกันสุจิมุขีช่วงนี้โยมก็ถามได้นะโยมถามได้แล้วก็มีอะไรตมาก็จะเล่าเรื่องของการประพฤติปฏิบัติว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านทำอย่างไรท่านรู้ธรรมเห็นธรรมอย่างไรคือธรรมะนี่ไม่มีนอกตัวครับไม่มีนอกตัวธรรมะมีแค่กายกับใจแต่ใจกับกายเนี่ยไม่เคยเห็นกันตอนนิ่งก็นิ่งแบบไม่เห็นตอนออกคิดก็คิดแบบไม่เห็นทั้งนิ่งทั้งคิดไม่เห็นกันเลยเวลาทำสมาธิก็จิตว่างไปหมดกายก็ไม่เห็นในที่นั้นเขาเรียกความไม่เห็นกันเหมือนกับสิ่งบดบังกันความจริงแล้วเนี่ยจับเอามาเห็นกันซะปัญหาก็จะจบแต่ที่นี้กรรมพิธีของการเห็นเนี่ยคนไม่เข้าใจการเห็นนั้นก็คือต้องใช้มรรคเท่านั้นที่จะเห็นก
การเห็นแจ้งเนี่ยอย่างที่เคยพูดเมื่อวานนี้ว่าธรรมชาติของการเห็นแจ้งเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วทุกคนนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่ามันไปแจ้งคนอื่นนะธรรมชาติเดียวกันนะที่เราเห็นนึกถึงคนอื่นเราเห็นภาพเขาแจ้งขึ้นมาในใจของเราเนี่ยธรรมชาติเดียวกันย้ายธรรมชาตินั้นมาตรงนี้ซะมาตัวเราปัญหาก็จะจบแต่ย้ายยากมากเลยนะเพราะว่าเขาใหญ่เขายิ่งเขาใหญ่เขามีมานานแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของเขานั้นเป็นทางที่เราเคยชินตัวอย่างกามคุณ5ก็อยู่ในนั้นหมดกิเลสทั้งหมดอยู่ในนั้นหมดทีนี้ว่าเราจะมาย้ายเนี่ยก็ต้องอาศัยความเพียรนะแล้วก็คือมรรคกับสติปัฏฐาน4นี้อันเดียวกันนะ เขาเรียกว่าว่าโดยทางนี้เป็นมรรคว่าโดยสติคือสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็น1ในข้อ1ของมรรคก็คือข้อที่7ฉะนั้นเวลาทำงานเนี่ยข้อ1กับข้อที่7เนี่ยมาประชุมกัน2ข้อนี้นะตัว1กับ7เนี่ยของ2ข้อนี้1กับข้อ7เนี่ยมาทำงานประชุมกันที่ข้อ2บ้างข้อ3บ้างข้อ4บ้างข้อ5บ้างข้อ6บ้างส่วนข้อ8นั้นเอาไว้ทีหลังหลังจากประชุมข้อเหล่านี้เนี่ย1ถึง7เนี่ยบริบูรณ์แล้วเราจะเป็นพระอนาคามีส่วนข้อที่8นั้นทำหลังจากนั้นเป็นพระอนาคามีไปแล้วทำต่อและข้อที่8เนี่ยจะพุ่งไปถึงข้อที่9ก็คือสัมมาญาณะแล้วก็สัมมาวิมุตติญาณทัศนะข้อที่10 ฉะนั้นข้อ1ถึงข้อ1กับ7 1กับข้อ1กับข้อ7เนี่ยจะร่วมมือกันข้อ1เป็นปัญญาข้อที่7เป็นสติกับปัญญาทำงานร่วมกันนะจะเรียกนัยยะ1ก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4ก็ได้เรียกนัยยะหนึ่งมรรคก็ได้ว่าด้วยทางเพราะว่ามรรคด้วยว่าด้วยสติว่าด้วยสติก็คือสติปัฏฐาน4ว่าด้วยบทก็คืออริยสัจ4นะว่าด้วย ธรรมเขาเรียกว่าวิราคะธรรมอย่างเนี้ยเราจะว่าด้วยเรื่องอะไรนะแต่ทีนี้ว่าคนเราไม่เข้าใจเรื่องมรรคเราจะเห็นว่ามรรคเนี่ย1ถึง7เนี่ยไม่มีการทำสมาธิเลยปัญญากับสติอย่างเดียว2 อย่างนะร่วมกันแต่สมาธินะเป็นผลของ1ถึง7นี่ทำงานแล้วสมาธิข้อ8เนี่ยเป็นผลของ1ถึง7 ทีนี้ว่าเวลาประชุมเวลามาร่วมกันเนี่ยก็คือการพิจารณากายเป็นหลักนะกายเป็นหลักอย่างเช่นว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยกายานุปัสสนาก็คือพิจารณากายในกายกายภายนอกกายภายในกายทั้งกายในกายอีกทีหนึ่งกายนั้นจะมีอาการ32ด้วยแล้วก็อสุภะ9ด้วยอปาชา9นะ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี่ก็คือการพิจารณากายส่วนเวทนาเนี่ยเราจะเห็นตามมาทีหลังเพราะมันเป็นเรื่องนามธรรมจิตในจิตก็เหมือนกันเรื่องนามธรรมเรื่องธรรมในธรรมเหมือนกันมันเป็นเรื่องนามธรรมจะเห็นขึ้นมาที่ตามมาหลังจากที่เราเห็นกายก่อนกายจะเห็นนำหน้าไปก่อนเลยไม่ว่าหมวดไหนๆเนี่ยกายเนี่ยใหญ่ที่สุดนะกายเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องเห็นร่างนี้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าแล้วก็เห็นแล้วเนี่ยให้อาศัยเลยบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องอาศัยถ้าไม่อาศัยไม่ได้ถ้าไม่อาศัยกายเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เนี่ยจิตเราก็จะไปอาศัยคนอื่นเป็นเครื่องอยู่ต่อไปหมายถึงว่าถ้าไม่อยู่เราก็อยู่เขานั่นเองทีนี้เราไม่อยากให้อยู่เขาก็อยู่เราอยู่เราก็ต้องอาศัยบางคนบอกว่า การที่เอาจิตอาศัยนั้นระวังนะอย่าระวังนะเราจะยึดกายนั้นเป็นอุปทานเป็นไปไม่ได้หรอกคนทุกคนเนี่ยในโลกนี้มีอุปทานหมดเลยแล้วถามว่าคนทุกคนเห็นกายไหมล่ะไม่เคยเห็นแต่ก็มีอุปทานแสดงว่าคนไม่เห็นนั่นแหละมีอุปทานตรงๆเต็มๆส่วนคนที่เห็นนั้นไม่เป็นนะบางคนบอกว่าโอ้ระวังนะมีกายเป็นเครื่องอยู่เดี๋ยวตายไปแล้วมีกายใหม่แสดงว่าคนบุรุษชนทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีกายเป็นเครื่องอยู่เขาก็ไม่เกิดใหม่สิมันขัดแย้งกันนะความจริงแล้วเนี่ย คนที่พูดนะก็ไม่รู้นะไม่รู้เขาก็พูดไปนะแต่ว่าเราไปทำแล้วเนี่ยมันคนละอย่างกันเขาเรียกว่าคำว่าอาศัยเนี่ยเขาอาศัยเท่านั้นแหละ
อาศัยเนี่ยเพื่อกิจสองอย่างนะเพื่อความหนึ่งเพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีสติสัมปชัญญะข้อสองก็คือเพื่อญาณทัศนะเพื่อการรู้แจ้งเห็นจริงสองอย่างนี้หนึ่งถึงหนึ่งว่าเป็นเครื่องอาศัยแสดงว่าคนเราเนี่ยอาศัยตัวเองนั้นถูกต้องแล้วแต่ปัญญาของท่านที่ท่านอาศัยอยู่นั้นท่านไม่ได้ยึดอะไรไม่ได้ยึดอะไรเพราะว่าท่านเห็นอยู่ว่าร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าไม่สามารถจะมีอะไรเป็นแก่นสารเพราะความเห็นนั้นไม่ดับเลยแม้แต่นาทีเดียวหลายอย่างเนี่ยคนที่เห็นตัวเองเนี่ยคำว่าเผลอจะไม่มีเราสมมติคนเราเนี่ยวันหนึ่งเผลอมารู้กี่ครั้งเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอบางครั้งเผลอถึงเป็นหนึ่งครึ่งชั่วโมงบางครั้งเผลอถึงชั่วโมงยังไม่รู้ตัวนะส่วนคนที่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเผลอไม่มีตลอดเวลาเขาว่าเผลอนิดหนึ่งก็ไม่มีถ้าพูดถึงว่าเผลอเนี่ยนะหมายถึงว่าการเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องการเห็นต่อเนื่องนั่นคือการไม่เผลอถ้าเผลอแสดงว่าตัวความเห็นตัวเองยังไม่ต่อเนื่องการที่ต่อเนื่องนั่นเองทำให้สติของเราเนี่ยเต็มรอบไม่เว้นรอบไม่เว้นช่องไม่เป็นจุดไข่ปลาฉะนั้นเราอาศัยความเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจิตของเราจะต่อเนื่องทำให้ช่องระหว่างที่จะอารมณ์เนี่ยจะมีขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ช่องเหมือนกับว่า จิตรั่วไหลเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าจิตเราเนี่ยยังมีการเผลออยู่เหมือนจุดไข่ปลานะถ้าใครเผลอมากก็จุดไข่ปลาห่างหน่อยถ้าใครเผลอน้อยก็จุดไข่ปลาทีหน่อยแต่ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยเป็นเส้นทึบแล้วเป็นเส้นทึบเส้นทึบก็คือว่าจุดไข่ปลาที่ต่อเนื่องนั่นเองมาจากจุดไข่ปลาที่ต่อเนื่องฉะนั้นพระโสดาบันขึ้นไปคันเผลอจะไม่มีเพราะอะไรเพราะสติปัฏฐาน4ท่านอบรมมาดีแล้วก็สติปัฏฐาน4ที่ท่านอบรมมาดีเพราะอะไรเพราะท่านเห็นกายนี้แจ้งและความเห็นกายของเรานะเป็นสติปัฏฐานมันเป็นสติไปด้วยเป็นสัมปชัญญะไปด้วยทำให้เกิดการไม่เผลอเท่ากับว่าเผลอก็คือรั่วก็คือเผลอแสดงว่าคนไม่รั่วคือคนไม่เผลอและการไม่เผลอเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องตั้งจิตตั้งใจจดจ่อต่อเนื่องใช่ไหมคงจะเหนื่อยหน้าดูเลยเนาะขนาดเราเนี่ยเผลอบ้างไม่เผลอบ้างยังเหนื่อยเลยเปล่าไม่เหนื่อยนะบางคนเนี่ยไปจ้องอยู่ที่จิตเนี่ยเหนื่อยมากวันต่อวันเนี่ยเพราะว่ามันเผลอบ่อยแต่คนไม่เผลอเนี่ยคงจะเหนื่อยมากกว่านี้เพราะว่าขนาดคนเผลอเนี่ยนะก็ยังเหนื่อยเลยความจริงไม่ใช่ ไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้จดจ้องมันเป็นอัตโนมัตินะเขาเรียกว่าบำเพ็ญจนเป็นอัตโนมัติสติต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติซึ่งอัตโนมัติตรงนี้เนี่ยจะเป็นได้เนี่ยเป็นการอบรมที่ใหญ่มากเราสังเกตว่าเราอบรมขนาดไหนนะเรายังไม่เป็นอัตโนมัติเลยยังไม่เป็นถึงกับบริบูรณ์เลยเนี่ยเราลองคิดดูซิว่าเราจะใช้เวลาขนาดไหนที่ว่าจะเป็นอัตโนมัติอย่างว่านี้ครับ ฉะนั้นเท่ากับว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าเราอบรมเนี่ยคือทุกคนจำเป็นต้องอบรมสติปัฏฐาน4ถ้าไม่อบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยสติเราจะเป็นสติเป็นมหาสติไม่ได้เป็นไม่ได้เลยแล้วสติของเราจะเผลออยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยนะอันนี้เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าคนไหนบอกว่า เราจะละเว้นเสียไม่เจริญสติปัฏฐาน4เราจะทำสมาธิอย่างเดียวถ้าทำไปแล้วจะเป็นลักษณะนี้จิตเราจะเผลอประจำแล้ว ก็การเผลอของเรานั้นเผลอครั้งไหนก็รั่วนั่นเองนะการรั่วของจิตเราการรั่วของจิตเราจะเกิดขึ้นตลอดเวลาถามว่าการเผลอเนี่ยคือการไม่เจริญสติปัฏฐาน4อย่างบริบูรณ์การไม่เผลอนี่คือการเจริญสติปัฏฐาน4อย่างบริบูรณ์แล้วคำว่าบริบูรณ์ในที่นี้เนี่ยก็คือเห็นตัวแจ้งนั่นเองถ้าเห็นไม่แจ้งถ้าใครไม่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยยังไงก็เผลอยังไงก็เผลอลองทดลองดูเถอะต่อให้ทำสมาธิเนี่ยเท่าไหร่ก็ช่างเถอะสมาธิฌานนั้นนิ่งจะขนาดไหนก็ช่างเถอะเผลอต้องมี
ต้องมีแน่นะไม่น้อยก็มากคำว่าไม่เผลอจะไม่มีในที่นั้นนอกจากเข้าสมาธิลึกๆเท่านั้นแหละแต่ถ้าตื่นแล้วเผลอทุกคนแต่สติปัฏฐาน4เนี่ยอยู่ที่ตื่นนี่เองไม่มีเผลออยู่ตื่นนะไม่ใช่อยู่ลึกแต่ไม่เผลอเพราะอะไรเพราะสมาธิสติปัฏฐาน4นี้เขาอบรมตื่นมาตลอดปัญหาก็คือว่าจิตที่เราอยู่ตื่นเนี่ยแก้ยากที่สุดคือแก้ยากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการอยู่ตื่นเนี่ยตาก็ดึงไปหูก็ดึงไปจมูกลิ้นกายใจมันดึงอยู่ตลอดแล้วบางคนน่ะไม่ยอมแก้ตื่นจะไปแก้ที่ลึกเมื่อตัวเองเนี่ยลงมาตื่นตัวเองก็จะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวเองไม่เคลียร์ตรงนี้ฉะนั้นสติปัฏฐาน4นะเขาจะมาเคลียร์ที่ตื่นเวลาเจริญสติปัฏฐาน4ถึงไม่เอาสมาธิเข้ามาร่วมเลยทำไมต้องการตื่นเพราะตื่นนี่มีปัญหามากที่สุดเขาจะมาเคลียร์ที่ตื่นเนี่ยให้จบก่อนส่วนลึกเนี่ยส่วนสูงเข้าไปเนี่ยไม่ยากถ้าตื่นได้ทุกอย่างก็ได้นะอันนี้ก็ลองดูนะว่าคนเราทุกคนเนี่ยถ้ามาพิจารณากายเราเนี่ยถ้าเราทำมากๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นความเป็นผลของการมีสติบริบูรณ์ได้นะแล้วก็จิตเราจะเคลียร์ตื้นได้สบายแล้วถามว่าบางคนบอกว่า การละกิเลสเนี่ยเราต้องใช้สมาธิไหมความจริงแล้วเนี่ยกิเลสทั้งหมดเนี่ยตายเพราะสติปัฏฐาน4ไม่ใช่ตายด้วยสมาธิอะไรเลยสติปัฏฐาน4เป็นทั้งสติเป็นทั้งตัวประหารประหารกิเลสได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวทั้งสติด้วยเป็นทั้งปัญญาด้วยเป็นทั้งสมาธิไปด้วยเพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยเหมือนแม่บทของทุกอย่างแต่บางคนอาจจะคิดว่าสติปัฏฐาน4ที่เขาฝึกกันเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4เหมือนกันนะเราไปดูที่ว่าบางครั้งสติปัฏฐาน4เนี่ยชื่อใช่นะแต่เนื้อในล่ะต้องดูว่าสติปัฏฐาน4ท่านสอนไปอย่างไรสอนเนี่ยต้องเห็นครบนะครบทุกข้อนะข้อที่1เนี่ยกายในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเราต้องเห็นทุกรายละเอียดไม่ว่าปัจฉา9ไม่ว่าอาการ32ไม่ว่าหมวดธาตุไม่ว่าหมวดของอานาปานสติไม่ว่าหมวดของสัปปชัญญะต้องมีหมดเลยไม่ใช่บทใดบทหนึ่งบางครั้งบอกคนบอกว่ายืนเดินนั่งนอนเหยียดคู่รู้คิดก็รู้อย่างนั้นเป็นเอียบทไปแต่ปัจฉา9ไม่มีอายตนะเขาเรียกว่าธาตุทั้ง4ไม่มี อสุภะ9ไม่มีไม่ได้นะต้องครบทุกข้อเขาเรียกว่าเนื้อในต้องครบอย่าเอาบางอย่างบางประการมาพูดเนี่ยมันไม่ครบก็ไม่สามารถที่จะสมบูรณ์ในการฝึกสติปัฏฐาน4เขาเรียกว่าเอาชื่อสติปัฏฐาน4ไปฝึกแต่เนื้อในสติปัฏฐาน4ไม่ครบองค์ประกอบเขาเรียกว่าต้องครบทุกข้อนะอันนี้เขาเรียกว่าจะเกิดผลขึ้นมาญาติโยมก็ถามได้นะโยมนะอาตมาก็พูดไปนะหรือว่าเครื่องเสียงมีไม่มีปัญหามั้งนะไม่มีเนาะโยมฟังหรือเปล่าหรือโยมชอบฟังหรือว่าโยมไม่มีใครถามนะความจริงแล้วหลายคนก็เคยถามแล้วก็คนถามนั้นก็ส่วนมากแล้วก็คนที่ทำตามส่วนมากจะมีคำตอบในตัวเองนะบางครั้งถามไปแล้วเนี่ยคือวิธีนี้เนี่ยทำไปแล้วเนี่ยบางครั้งปัญหาที่เรามีเนี่ยมันจะตอบมันเองทุกคนเห็นกายแล้วเนี่ยมันจะมีคำตอบในใจแล้วถึงบางคนถามมาเนี่ยแต่ในใจเขามีคำตอบอยู่แล้วนะแต่เขาก็ถามนั้นเนี่ยเป็นข้อสนทนาก็มีแต่ส่วนมากแล้วเขาไม่ค่อยสงสัยแล้วเพราะทางนี้เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราทำไปแล้วเนี่ยมันจะมีคำตอบไปทุกระยะเพราะเราเห็นตัวเองไม่เที่ยงเนี่ยทำให้เรามีคำตอบนะความจริงสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมีสมาธิตอนที่เรานั่งสมมติว่าคนเราเนี่ยมีทุกข์เรื่องใจไม่สงบแล้วไปนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งสมมตินะสมมติว่าชั่วโมงนั้นอ่ะเราสงบเลยแล้วเวลาชั่วโมงหนึ่งสงบแล้วออกมาเนี่ย23ชั่วโมงนั้นไว้ไหนนะเราลองคิดดูที่23ชั่วโมงนี้เราจะไปอยู่อะไรก็อยู่กับอารมณ์อันนั้นไม่ได้นะมันน้อยไปเท่ากับว่า
คนที่มีสมาธิเรื่องการพิจารณากายเนี่ยท่านมีสมาธิ24ชั่วโมงเลยโดยที่ไม่ต้องนั่งนะไม่ต้องนั่งนะก็มีสายเข้ามาครับผมครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดตราดครับโยมสิงหราชครับเจริญพรจะโยมหลักประการพระอาจารย์ขอลงเป็นความครบอยากสูงอยู่ครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยพ่อเจริญขอครบอยากสูงครับคือกับผมอยากจะถามพระอาจารย์ถามท่านว่าระหว่างท่านพ่อพระสารีบุตรกับท่านพ่อพระโมคคัลลานเนี่ยพลานละเนี่ยอยากให้ได้ถามท่านพ่อว่าท่านพ่อภรรยาเกี่ยวกับว่าของท่านตั้งแต่ท่านเข้าสู่เป็นอย่างเรียกว่าเป็นพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์เป็นอาคารสาวกซ้ายขวาเนี่ยครับผมอยากทราบท่านดีเพราะว่าผมก็อาจจะรู้ตัวนี้อยากจะให้ท่านพ่อภรรยาให้ทราบเพราะว่าโยมบางท่านรู้แต่การทำบุญทุกทานก็ได้บุญได้บุญแต่ก็ได้บุญแบบไหนไม่ทราบแต่ว่าท่านท่านปฏิบัติปฏิบัติท่านจะเป็นพระอรหันต์เป็นอาคารสาวกซ้ายขวานั่นแหละครับท่านปฏิบัติแบบไหนและอะไรทำนองนั้นนะครับคือกราบท่านสามท่านพ่อด้วยความเคารพท่านบริยายทราบครับผมเพราะท่านผู้ตายเนี่ยบางครั้งจะไม่ต้องถามเลยแต่ในเวลานี้โยมจะถามท่านแหละครับคือถามที่เดียวครับพ่อครับได้ก็คือว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยทำไมว่าท่านมีฤทธิ์มากส่วนพระโมคคัลพระสารีบุตรทำไมท่านมีปัญญามากแต่ฤทธิ์ท่านน้อย เพราะว่าอันดับแรกเนี่ยก็คือแรงอธิษฐานแรงปรารถนาที่ท่านปรารถนาเราดูที่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านจัดอะไรเป็นใหญ่ของการวางระหว่างฤทธิ์กับปัญญาเนี่ยท่านวางปัญญาเป็นใหญ่กว่าฤทธิ์เขาเรียกว่าปัญญาเนี่ยจะฝ่ายขวาเลยก็คือภาษาลิบุตรฤทธิ์นี่คือฝ่ายซ้ายแต่ทำไมทั้งสององค์เนี่ยมรรคเดียวกันข้อปฏิบัติเดียวกันทำไมมีไม่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรก็คือต่างกันตรงนี้ก็คือประการที่หนึ่งก็คือว่าความปรารถนาที่บุคคลทั้งสองปรารถนาต่างกันด้วยบุพกรรมอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งว่าทำให้บุคคลทั้งสองนี้มีไม่เหมือนกันแล้วประการที่สองก็คือว่า มรรคเดียวกันเนี่ยทำให้ผลแตกต่างกันก็คือว่าอย่างนี้หมายถึงว่าอะไรคือมรรคข้อที่1ถึง7เนี่ยเดินร่วมกันนะพระโมคคัลลานะนี่ก็พิจารณากายนะแล้วพระสารีบุตรก็พิจารณากายไปถึงพระอนาคามีส่วนไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยจะมีทางแยกกันตรงนั้นก็คือการที่ว่าการพิจารณากายอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยจะละอภิชาและโทมนัสในโลกจะได้นะแต่ว่าละความยินดีในโลกได้เนี่ยในโลกในโลกความยินดียินร้ายในโลกได้เนี่ยก็คือพระอนาคามีคือทั้งคู่เนี่ยพูดง่ายๆคือพิจารณากายไปก่อนแล้วไปถึงพระอนาคามีเนี่ยเป็นทางแยกหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตต์แยกหนึ่งเนี่ยเกโตวิมุตต์หมายถึงอย่างไรหมายถึงว่าถ้าเป็นพระอนาคามีไปแล้วเนี่ยองค์หนึ่งเนี่ยไม่เอาฌานก็บรรลุเป็นลักษณะของปัญญาวิมุตต์ไปองค์หนึ่งเอาฌานองค์หนึ่งเอาฌานเนี่ยก็คือทำฌานขึ้นตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานจนถึงอรูปฌานแล้วก็น้อมไปทางวิชชา3แล้วก็จะมีอภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4เป็นผลแต่องค์หนึ่งเนี่ยไม่มีนะตรงนี้จะเป็นทางแยกแต่ความเป็นพระอรหันต์นั้นเท่าเทียมกันแต่องค์หนึ่งไม่เอาฌานก็คือทำมีฤทธิ์ไม่ได้มีอภิญญาไม่ค่อยได้แต่พระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรเนี่ยท่านพระสารีบุตรท่านกระทำฌานทำเหมือนกันพระโมคคัลลานะก็ทำเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกว่าบรรลุส่วนสองนะบรรลุส่วนสองหมายถึงว่าทั้งเจโตวิมุตต์ทั้งปัญญาวิมุตต์แต่ด้วยเนื่องบุพกรรมของทั้งสองเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งพระสารีบุตรนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ก็มีที่ยักษ์มาตีหัวนะก็มีนะท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาก็ไปบิณฑบาตที่ชาวนาที่ใส่บาตรท่านแล้วก็มีอานิสงส์ดินที่ไถไปนะเป็นทองคำหมดเลยที่นั่นท่านบอกว่า
ถ้าใครเข้านิโรธสมาบัติ7วันนะออกไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปทำบุญแล้วทันตาเห็นก็เรียกอานิสงส์นี่รุนแรงมากพระสารีบุตรก็เข้านิโรธสมาบัติได้แต่ว่าท่านก็คือบุคคลสองท่านเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ได้ทำฌานทำทั้งสองแต่ด้วยว่าบุพกรรมที่สร้างมาทำให้พระโมคคัลลานะเนี่ยมีฤทธิ์มากกว่าพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยทำฌานเหมือนกันแต่อภิญญาไม่มีครั้งหนึ่งที่พระสารีบุตรเนี่ยที่นั่งอยู่ในกลางแจ้งเนี่ยกลางคืนโกนผมใหม่ๆแล้วก็ยักษ์ตียักษ์เหาะมาสองตนนะแล้วก็เห็นศีรษะของท่านคงจะดูแล้วอยากจะไปตีมั้งยักษ์ตนหนึ่งก็บอกห้ามไม่ได้นะยักษ์ตนนั้นก็บอกไม่เอาจะเอาให้ได้ก็ลงไปตีปรากฏว่าตีแล้วเนี่ยท่านจมพื้นดินไปแล้วก็เด้งขึ้นมาเหมือนเดิมส่วนพระโมคคัลลานะนะอยู่ที่อื่นเห็นด้วยตาทิพย์ว่ายักษ์เนี่ยทำร้ายพระสารีบุตรก็เลยเหาะมาแล้วก็มาถามท่านว่าสบายดีหรือพระสารีบุตรก็บอกสบายดีอยู่แต่ว่ารู้สึกเจ็บๆที่หัวหน่อยๆว่างั้นไม่รู้เหรอท่านยักษ์ตีหัวท่านนะเหรอไม่รู้รู้แต่เจ็บหัวหน่อยๆแล้วยักษ์นั้นก็ลงอเวจีไปอย่างนี้พระสารีบุตรก็เลยบอกว่าโอ้ท่านเก่งเนาะผมอยู่ตรงนี้เองเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าใครตีหัวท่านอยู่ที่ไหนที่ไหนยังมารู้แม้แต่ปีศาจคุกฝุ่นตัวหนึ่งผมก็ยังมองไม่เห็นท่านก็ยังชมกับพระโมคคัลลานะว่าเก่งอย่างเนี้ยเพราะบุพกรรมแต่สมาธิฌานนั้นมีทั้งคู่นิโรธสมาบัติเหมือนกันแต่ด้วยพระกรรมทำให้จำแนกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าทำให้เกิดการต่างด้วยพวกบุพกรรมที่ปรารถนาแต่มรรคนั่นน่ะเป็นทางเดียวกันแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งที่บอกว่าเป็นปัญญาวิมุตติโดยที่ลักษณะว่าไม่เอาฌานเลยไม่เอาฌานเลยโดยการที่ไปพิจารณากายอย่างเดียวไปถึงพระอนาคามีแล้วก็จากพระอนาคามีแล้วไม่ทำฌานบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกปัญญาวิมุตติล้วนๆเหล่านั้นเนี่ยความเป็นพระอรหันต์เท่าเทียมกันแต่ไม่มีฤทธิ์อันนั้นเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติแต่พระสารีบุตรเนี่ยไม่ใช่มีฌานด้วยแต่ไม่มีฤทธิ์มากไม่มีฤทธิ์มากคือฤทธิ์นิดๆหน่อยๆพอมีได้อยู่แต่พระโมคคัลลานะเนี่ยมีเยอะแต่ถ้าเทียบด้วยปัญญาแล้วเนี่ยพระโมคคัลลานะด้อยกว่าแต่ถ้าเทียบด้วยฤทธิ์แล้วเนี่ยพระสารีบุตรด้อยกว่าอย่างเงี้ยก็เลยว่าต้องเป็นอัครสาวกที่มีเขาเรียกว่าต่างคนต่างมีดีในด้านคนละด้านเพื่อจะเหมือนกับว่าเป็นคู่บารมีของพุทธเจ้านะที่ท่านมาฉะนั้นเวลาทำเนี่ยทำทางเดียวกันบางคนอาจจะคิดว่าพระสารีบุตรปฏิบัติอย่างหนึ่งพระโมคคัลลานะปฏิบัติอย่างหนึ่งคนละมรรคกันคนละข้อกันไม่ใช่นะอันเดียวกันนะอันนี้คงจะเข้าใจนะว่าบุคคลทั้งสองนี้เห็นอันเดียวกันแล้วเวลาสอนเนี่ย ท่านสอนให้ท่านเปรียบเหมือนว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยเปรียบเหมือนสอนตั้งแต่วัยเด็กแรกเกิดนะเขาเรียกว่าพระสารีบุตรมั้งเหมือนสอนเหมือนคนแรกเกิดส่วนพระโมคคัลลานะเนี่ยสอนเหมือนคนที่โตบ้างแล้วเนี่ยโตขึ้นไปเนี่ยสอนต่อนะเขาเรียกสอนคนเกิดใหม่ในพระสารีบุตรถ้าจำไม่ผิดนะพระโมคคัลลานะเนี่ยสอนคนที่สูงขึ้นมาบ้างแล้วนะให้โตขึ้นก็มีสายเข้ามาเนาะขอบคุณครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากลพบุรีครับโยมบุญมีเจริญพรจะโยมนมัสการแล้วค่ะเจริญพรเจริญพรฉันอยากจะถามว่าทำไปอย่างนี้มันถูกทางไหมเจ้าคะฉันทำมาเห็นกายมาประมาณปีนึงแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่สว่างมากยังไม่ครบทุกชิ้นส่วนแต่ว่าก็ไปได้ทุกที่ในร่างกายล่ะค่ะดังนั้นแหละดีเห็นในร่างกายค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆโตแล้วก็มีการฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะขอฟังในวิทยุค่ะแล้วพูดยังไงต่อมีคำถามอะไรไหมมีคำถามอะไรไหมถามว่าฉันทำอย่างเนี้ยเห็นกายอย่างเนี้ยแต่ว่ามันยังไม่สว่างมากนะก็เห็นอยู่
เห็นทุกว่าเกือบจะทิ้งทุกชิ้นส่วนของร่างกายแล้วค่ะเป็นนิ้วเป็นเล็บเป็นอะไรก็เห็นหมดกระดูกไส้พุงอะไรก็เห็นหมดแล้วแต่ไม่มันเดี๋ยวนี้เรียกว่ามันสว่างหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้แต่ฉันเห็นมาประมาณปีนึงแล้วล่ะค่ะเป็นเดือนใช่ไหมคะเป็นเดือนหรือเป็นอะไรเป็นปีค่ะเป็นปีใช่ไหมใช่ฉันเห็นมาปีนึงแล้วค่ะมาปีนึงแล้วพอดีเสียงก็ไม่ค่อยมีเป็นหวัดขอฟังในวิทยุนะเจ้าค่ะได้คือความจริงแล้วเห็นอย่างโยมนั้นถูกต้องนะคำว่าสว่างตรงนี้เนี่ยมันก็รวมตรงนั้นด้วยแหละว่าเห็นตรงนั้นเห็นตรงนี้เห็นตรงนั้นสว่างแต่คำว่าสว่างเนี่ยจะสว่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราเห็นน้อยสว่างน้อยเห็นมากสว่างมากแล้วก็สว่างทั้งรันเห็นสว่างทั้งแสงสว่างเราจะเกิดภายหน้านุ่นเพราะปีหนึ่งเนี่ยยังไม่มากหรอกนะถือว่าไม่มากถ้ายัง5-6ปีขึ้นไปแล้วถึงจะสว่างสวัยไปหมดนะตรงนี้เราเริ่มใหม่ก็เป็นอย่างนี้รักษาไว้เห็นส่วนไหนรักษาส่วนนั้นไว้รักษาส่วนนั้นไว้แล้วก็กินพื้นที่ไปทีละนิดนิดจนกว่าเราจะครบตัวเราทั้งหมดทั้งล่างเราต้องใช้เวลาปีหนึ่งเนี่ยไม่นานเลยโยมน้อยอยู่เราจะต้องมาทำอีกเยอะแต่ว่าโยมที่เล่ามานั้นถูกต้องนะถูกต้องเพราะว่าเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเหมือนหลายคนที่รายงานมาเรายังจะต้องทำอีกมากคำว่าสว่างเนี่ยมันทั้งสว่างทั้งชัดแล้วก็สว่างทั้งแสงสว่างแต่คำว่าแสงสว่างนั้นเราไม่ได้ใส่ใจจะสว่างหรือไม่สว่างก็ช่างเถอะแต่ขอให้เราเห็นร่างกายเราไปก่อนคำว่าความเห็นร่างกายนั้นสำคัญกว่าทุกอย่างนะสำคัญกว่าทุกอย่างคำว่าสว่างหรือไม่สว่างนั้นไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นแต่ยังไงก็สว่างแต่เราก็ไม่ได้ให้ค่าสว่างนั้นว่าเป็นของดีอะไรแต่เราให้ค่าตรงที่ว่าเห็นชัดนั่นแหละเห็นชัดนั่นแหละมาให้ค่าตรงนั้นว่าตรงนั้นมีความสำคัญแล้วก็ความเห็นของเราเนี่ยค่อยๆชัดเป็นลักษณะแบบที่เราเห็นนั่นแหละแต่ค่อยๆไปมันจะชัดทันทีไม่ได้นะเอาเป็นว่าโยมทำถูกต้องนะแล้วก็ทำให้มากๆแล้วยังไงก็รายงานผลมาเนาะไม่มีอะไรผิดผมแล้วก็รักษาส่วนที่เห็นไว้อยู่เนื่องๆอยู่เนืองๆนะอยู่ได้เลยนะหมายถึงว่าเราเห็นส่วนใดรักษาส่วนนั้นเวลาหายก็ตั้งใหม่เวลาหายก็ตั้งใหม่ตั้งอยู่เลยเพราะถ้าเราไม่รักษาไว้นะจิตเราจะไปเห็นคนอื่นละที่บอกว่าเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าเราจะอยู่เราไม่ให้อยู่กับใครนั่นเองหมายถึงว่าเราตะเกียกตะกายมาจากคนอื่นแล้วเราจะไม่ยอมไปหาคนอื่นอีกเพราะอะไรเพราะว่าภาพคนอื่นนั้นเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะภาพเราเป็นที่ดับราคะดับโทสะดับโมหะเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าถ้าเห็นภาพเราแล้วราคะโทสะโมหะจะเกิดเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ทางที่จะเป็นแต่เป็นไปได้ว่าถ้าภาพเขาขึ้นมาแล้วนั้นราคะโทสะโมหะเกิดแน่นอนถ้าใครตัดภาพคนอื่นได้สำเร็จไม่มีภาพเขามาอีกแล้วเหมือนพระโสดาบันเนี่ยไม่มีภาพคนอื่นเลยแล้วพระโสดาบันจึงว่าไม่มีกิเลสแต่เพียงแต่กิเลสเก่าที่ข้างในยังเหลืออยู่เขาเรียกว่ามันติดมาหลายชาติอันนั้นเหลือแต่กิเลสใหม่ดับไปหมดแล้วเช่นเราได้ยินว่าพระอานนท์นะพระอานนท์ท่านกล่าวในเถระคาถาว่าตลอดที่เราเป็นพระเสขบุคคลอยู่25ปีหมายถึงว่าพระอานนท์เนี่ยเป็นพระโสดาบันมา25ปีเนี่ยกามสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราแม้แต่ครั้งเดียวเราได้ยินคำนี้เนี่ยโอ้ซึ้งใจมากเลยว่าการที่ว่าตลอด25ปีเนี่ยพระอานนท์เนี่ยไม่เคยคิดถึงเรื่องกามแม้แต่ครั้งเดียวดูกามสัญญาหมายถึงคิดเรื่องเพศตรงข้ามเหมือนกันว่างั้นเถอะแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่มีอันนี้แหละเราจึงเห็นว่า เป็นคุณภาพเดียวกันที่จะมาบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยจะไม่มีจิตคิดถึงใครไม่มีภาพใครเลยแต่ถึงไม่มีภาพก็จริงแต่กิเลสเก่าที่นอนเนื่องน่ะยังมีอยู่อันนั้นเป็นเรื่องภายในกับภายในแต่ถ้าเกิดว่ามีภาพคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าภายในกับภายนอกนะภายนอกกับภายในภายในกับภายนอกนี่เป็นเรื่องคนอื่นเราต้องตัดภายนอกก่อนอันดับแรกส่วนภายในกับภายในนั้นเหมือนก็ว่าล้อมโจรได้แล้ว
โจรตกอยู่ในวงล้อมเราแล้วเราจะฆ่าเท่านั้นเองหมายถึงว่ากิเลสนะตกอยู่ในวงล้อมของเราแล้วคือแคบแล้วนะงานมันแคบแล้วแต่ถ้าศึกภายนอกเนี่ยโอ้โหงานใหญ่งานกว้างหมายถึงว่าภาพคนอื่นเข้ามาปนกับภาพเราเนี่ยเขาเรียกว่าศึกภายนอกกับภายในทั้งภายในภายนอกสู้กันลบกันแต่ถ้าปิดภายนอกได้มีแต่ภายในอันนั้นแหละจึงเป็นว่าเรื่องแต่ภายในฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยเป็นเรื่องแต่ภายในอย่างเดียวไม่มีภายนอกเข้ามายุ่งนะให้กำลังใจนะยังไงก็ทำจริงๆก็ไปเนาะยังไงก็รายการผลมาก็แล้วกันช่วงแรกของรายการของเราก็หมดพอดีเนาะครับผมรายการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2อย่าลืมเตรียมคำถามของญาติโยมกันไว้นะครับแล้วเรามาพบกันเจริญพรโรคของจีนใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน4วันพระฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่30มกราคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย062-621-6807พระอาจารย์นิพัฒน์หาดทะจิตโต086-009-3566สวัสดีครับนพศักดิ์สิทธิ์อรุณศรีครับสวัสดีค่ะตุ้ยนัทยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้เราสองคนขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินธรรมยาตรากับวัดสังฆทานนะคะไปสู่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอ
ทานมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมเดินธรรมยาตากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กันครับค่ะไปกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีครับขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2561เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างศาลาสร้างกุฏิพระกรรมฐานสร้างห้องน้ำห้องสุขาเพื่อให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่28มกราคม2561ณสำนักปฏิบัติธรรมป่าพดุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีสำหรับท่านใดที่สนใจจะเดินทางไปร่วมบุญในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระอาจารย์พงศักดิ์ศีลเปโมหมายเลขโทรศัพท์0849301916 0849301916และสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีพระอาจารย์พงศักดิ์ศีลเปโมสาขาบ่อทองประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี03435524322 03435524322ครับศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยานโนแห่งหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการญาติโยมก็ถามได้นะมีอะไรก็ถามมาได้ถ้าไม่มีก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก็หลายคนก็เข้าใจนะเรื่องตรงนี้นะเพราะมีสายเข้ามามีสายเข้าจากพิษณุโลกครับอาจารย์ครับ โยมชาญเจริญพรจะโยมครับพระสามปัญหาครับเจริญพรเจริญพรคือผมติดเชื้อนาโครงกระดูกนะครับ
ำอยู่ถ้าเกิดแล้วเราพิจารณาในชาตินี้ไม่สำเร็จอริยบุคคลนี่อันนี้ส่งของการปฏิบัตินั้นมันจะเป็นอันนี้ส่งต่อไปในชาติต่อไปเพราะว่าเกิดอายุก็มากเลยขอถามแค่นี้นะครับเราลองประเมินดูที่ว่าสมมติว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยเราข้ามคืนนี่เป็นอย่างไรอาการใดที่เรามีเมื่อวานเนี่ยอาการนั้นวันนี้เรามีไหมล่ะแล้วอาการวันนี้มีเนี่ยพรุ่งนี้เราจะมีไหมอาการนั้นฉะนั้นภพชาติก็เหมือนกันเหมือนกับว่าข้ามวันข้ามคืนหลับแล้วจะตื่นขึ้นฉะนั้นถามว่าเราทำน้อยเนี่ยอาจจะสลายได้เพราะว่าเราทำน้อยบางครั้งข้ามวันหายไปหมดเลยแต่ถ้าเราทำมากขึ้นโอกาสสลายก็น้อยหน่อยอาจจะไม่สลายแล้วก็ทุนเก่าที่เราได้ทำนั้นก็จะปรากฏให้เราฉะนั้นเราทำมากไว้ก่อนนะทำมากไว้ก่อนเพราะว่า ภพชาติเนี่ยมันห่างนะกว่าเราจะเป็นโตจะเป็นเด็กโตขึ้นมาเนี่ยระหว่างวัยเด็กนั้นมันห่างกันเหลือเกินกว่าจะมาคิดได้เรื่องนี้เนี่ยมันวัยผู้ใหญ่เนี่ยมันก็นานปีถ้าไม่แก่จริงๆนี่เอาเรื่องนะเป็นเรื่องเหมือนกันมันเสื่อมได้ทำไม่ไหวฉันเหมือนกับว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยบุคคลที่มารอพุทธเจ้าเนี่ยท่านเหล่านั้นน่ะท่านบารมีท่านแก่มาทั้งนั้นเลยนะท่านมารอคำสอนดังนั้นมารองรับมางั้นเถอะนะพุทธเจ้าสอนไม่มากท่านก็บรรลุแต่เราไปดูเบื้องหลังของท่านก็ทุรักทุเลมาหลายชาตินะแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยทุรักทุเลมากนะเช่นว่า ยุคพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยอย่างเช่นว่าพระมีพระอยู่อะไรห้ารูปหรือหกรูปที่ว่าขึ้นไปหน้าผาเนี่ยขึ้นไปหน้าผาแล้วก็ผักบันไดลงเนี่ยแล้วก็บำเพ็ญอยู่บนหน้าผานั้นบนข้างบนนั้นลงไม่ได้แล้วก็พระรู้สึกว่าสองรูปหรือไงเนี่ยบรรลุธรรมไปนะเป็นพระอรหันต์ก็เหาะไปได้แต่เมื่อเหาะไปแล้วเนี่ยท่านกล่าวว่าจะเอาตายนะแต่พระสามองค์เนี่ยบรรลุไม่ได้ตายคาหน้าผาซึ่งพระสามองค์นั่นแหละก็เลยมาเกิดในยุคพระเจ้าเราก็คือหนึ่งพระทัพพระมลบุตรพระพาหิยะแล้วก็พระอะไรอีกองค์หนึ่งกุมารกัสสปะหรือเปล่าจำไม่ได้นะอีกองค์หนึ่งซึ่งสามองค์เนี่ยก็คือหลุดมาจากพระเจ้าองค์ก่อนเราดูคิดดูทีว่าไม่ใช่ธรรมดานะเรื่องบารมีนี่นะฉะนั้นโยมก็ไม่เป็นไรเนาะทำไปก่อนทำให้มากก็แล้วกันแค่เราจะมาเห็นตัวเองเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องนะลองทำดูเถิดยากมากมากแล้วเราลองคิดดูที่คนที่ทำกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยคือทำมาเพื่อเห็นตรงนี้นั่นเองบางคนเราเขารู้ว่าบางคนเราได้เคยได้ยินไหมว่าท่านทำสมาธิมากด้วยสมาธิเนี่ยแล้วเอาสมาธิตรงนี้สุดท้ายก็ต้องมารู้ตรงนี้ท่านอย่างเช่นว่าเราเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าทำจนสมาธิเนี่ยจนเขาเรียกว่าเต็มภูมิทำสมาธิฌานนั่นนะหมายถึงเข้าฌานออกฌานเข้าฌานจนชำนาญแล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ต้องมาวกกลับมาตรงนี้นี่คือหมายถึงว่าจริตแรกเนี่ยทำสมาธิก่อนและสุดท้ายก็ต้องมาถอยออกมาจากสมาธิมาพิจารณาแต่บางจริตเนี่ยพิจารณาไปเลยเป็นลักษณะเหมือนว่าไม่ต้องทำสมาธิแล้วทำเลยเดี๋ยวสมาธิจะขึ้นเองนี่ก็ดีกว่าคือถูกใจอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือต้องมาเห็นที่เดียวกันนะทั้งสองจริตเนี่ยมีสองจริตใหญ่ๆก็เรียกว่าสมาธินำหน้าแล้วก็ปัญญาตามหลังแล้วก็ปัญญานำหน้าเลยสมาธิตามหลังมาฉะนั้นวิธีที่ธรรมาสอนนี่เขาเรียกว่าปัญญานำหน้าแล้วสมาธิมันจะขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่โยมพูดเมื่อวานนี่ว่าทำแล้วทุ่งนี้มันจะดิ่งตัวจะแข็งเลยก็คือฌานมันจะมาทีหลังทำไปทำไปเดี๋ยวมันมาเองแต่คนที่แรกเนี่ยหมายถึงว่า ทำสมาธิก่อนแล้วเมื่อทำสมาธิจนมากแล้วก็ถอยจิตมาพิจารณาถ้าไม่ถอยก็ไม่ได้อย่างเงี้ยคล้ายๆว่าเหมือนบุคคลหนึ่งนะต้องลงทะเลลึกก่อนแล้วก็ถอยมาแล้วมาพิจารณาเนี่ยตอนที่น้ำทะเลน่ะแค่ตาตุ่มแต่อีกคนหนึ่งลงจากทะเลทรายลงจากหาดทรายไปเนี่ยไปแค่น้ำตาตุ่มแล้วทำเลย มันก็เท่ากันฉะนั้นก็เรียกว่าไม่ต้องลงทะเลลึกแล้วก็ค่อยๆลึกลงไปลึกไปทีหลังอย่างเงี้ย
ต่คนนั้นต้องลึกก่อนนะแล้วก็ถอยมาแต่คนเนี้ยเมตตาตุ่มก็ทำเลยแล้วก็ค่อยลึกไปลึกไปลึกไปนะแล้วไม่ถอยมาละอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือที่เดียวกันบางคนก็สงสัยว่าทำไมอาจารย์อื่นเนี่ยต้องสอนเรื่องต้องทำสมาธิให้มากๆก่อนแล้วมาพิจารณาแต่อาจารย์นี้ทำไมต้องมาสอนพิจารณาไปเลยคือจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกก็พิจารณาไปเลยนะแต่ถ้าพาทำสมาธิก่อนก็ได้แต่ต้องกลับมาตรงนี้อีกทีนะเราจะเอาอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันก็จะอ้อมนิดนึงนะแต่ทั้งนี้มันรัดตรงแล้วลองดูที่พุทธเจ้า พุทธเจ้าที่ท่านให้พระเนี่ยเวลาบวชปุ๊บเนี่ยแทนที่ท่านจะสอนเรื่องอานาปานสติทำสมาธิให้นิ่งก่อนนะแล้วก็มาพิจารณานะไม่ท่านให้เกสาเลยโลมาเลยเพราะอะไรเพราะใครทำแล้วเนี่ยสมาธิก็เกิดเองเกิดเองนะบางคนว่าต้องทำสมาธิก่อนก็ไม่ต้องจะเกิดอยู่แล้วนะทำไปแล้วมาวันจิตเราอยู่ในตัวทั้งวันเนี่ยเกิดอยู่แล้วนะยังไงก็เกิดนะไม่เกิดไม่ได้ฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องทำสมาธิก่อนหรือจะทำก็เอาก็ได้ชอบอย่างนั้นก็เอาได้แต่ว่าเวลาพิจารณาต้องถอยมานะถ้าไม่ถอยก็ไม่ได้ไม่เห็นนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าอัตยาศัยนั้นจะไปทางไหนแต่ถ้าจะให้ตรงให้รัดพิจารณาไปเลย มันจะรวบทำไมว่ามันตรงรัดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำพิจารณาทำสมาธิก่อนนะ10ปี20ปีสมาธิยังไม่แก่เลยเนี่ยเราจะเมื่อไหร่เราจะพิจารณาล่ะนี่คือจะเสียเวลาตรงนั้นเนี่ยสู้เราพิจารณาไปเลยเนี่ยมันจะไม่เสียเวลาแต่สุดท้ายก็เห็นที่เดียวกันก็คือเห็นตัวฉะนั้นการเห็นตัวเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆและจุดประสงค์ของนักปฏิบัติทุกคนเนี่ยต้องมาเห็นตรงนี้เท่านั้นนะครับผมพอมีสายเข้ามานะครับขอกราบครับอาจารย์ครับมีสายเข้ามาครับจากนครราชสีมาครับโยมเชียงครับเจริญพรจะโยมกราบนมัสการหลวงพ่อครับน่าเจริญพรเจริญพรครับผมก็ทำมาเป็นมาที่ตั้งแต่พุทธได้ยินหลวงพ่อเรื่องมาตายดูจิตก็อยากจะมาสมัครเลี้ยงจิตของหลวงพ่อเลยครับเสียงกุกุกักกักเนาะโยมเนาะเสียงขาดหายหายสัญญาณไม่ค่อยดีนะจ๊ะหรือสัญญาณจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โยมพูดดังนิดนึงเนาะอย่างเสียงกระท่อนกระแท่นใส่คลื่นไม่ค่อยดี ยังไงก็ลองโทรอีกทีก็แล้วกันอาจจะหลุดแหละ ก็มีสายมาใหม่สัญญาณไม่ดีนะสัญญาณไม่ดีเอาเป็นว่าหาสัญญาณหน่อยกันแล้วกันน่าจะเป็นทางโน้นนะทางนี้ก็คงจะดีอยู่เอายังไงก็โทรใหม่กันแล้วกันก็ขอพูดต่อนะว่าการที่เราทำสมาธิก่อนก็ดีหรือยังไงก็ดีเนี่ยทำวิธีไหนก็ดีเนี่ยสุดท้ายต้องมาลงที่นี่ถ้าสมมติว่าคนนั้นไม่ลงทำสมาธิด้านเดียวไม่ได้นะไม่พ้นทุกข์เพราะว่าไม่เห็นตัวเราแล้วเมื่อไม่เห็นตัวเรากิเลสละไม่ได้แต่เขาได้สมาธิไหมได้แต่สมาธินั้นเป็นสมาธิที่ปนกิเลสไปเขาเรียกว่ายามสงบก็สงบวันออกมาก็สมาธิก็กิเลสก็มีเหมือนเดิมอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกีไม่มีปัญญาที่จะไปรู้เรื่องลึกๆได้ก็มีสายเข้ามาครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมธัญพรครับเจริญพรจะโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะง่าเจริญพรเจริญพรหนูพิจารณาตัวนะคะแล้วก็เห็นจริงที่พระอาจารย์บอกอะค่ะคือว่าสมาธิเกิดเร็วแล้วตอนนี้มันกลายเป็นนิมิตแสงสีแดงสีอะไรแบบว่าแยงตาไปหมดเลยหนูก็พยายามจะกลับมาพิจารณาตัวตามที่พระอาจารย์สอนแต่มันลำบากเพราะว่าแสงมันแยงมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือตอนนี้มันมีทุกข์เหมือนเป็นทุกข์สองขาอยู่ทั้งโลกก็มันไม่สงบมันเห็นว่าโลกไม่สงบเงี้ยค่ะแล้วพอมาทางธรรมเราก็ยังไปไม่ถึงไหนมันก็เลยแบบเหมือนทุกข์ยังไงไม่ทราบค่ะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงค่ะอาจารย์ขอฟังทางทีวีค่ะได้ค่ะคือประการแรกก่อนว่าแสงสีต่างๆที่เราโยมน่าจะทำเรื่องฌานมาก่อนนะแสงสีเหล่านั้นมีก็มีไปเราอย่าใส่ใจแล้วก็ถอยจิตหน่อย
เราถอยจิตหน่อยให้จิตกว้างๆขึ้นอย่าไปรวมนะให้กระจายกระจายอย่ากระจุกตัวถ้ากระจุกแล้วมันจะรวมถ้ากระจายแล้วมันจะไม่รวมแล้วแสงเหล่านั้นน่ะมันจะน้อยลงแล้วก็น้อยลงแล้วเนี่ยเราอย่าใส่ใจอย่าให้ความสำคัญเขาคือความสำคัญอยู่ที่การใส่ใจนะถ้าเขาเราใส่ใจเขาก็จะมีปัญหากับเราทันทีว่าเหมือนกับเราไปใส่ใจทำให้เรามีอุปสรรคว่าไม่เห็นอย่างอื่นเห็นแต่อย่างนั้นอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าดวงตะวันส่องบนข้างบนหัวเราเนี่ยส่องไปแล้วเราก็ดูตามพื้นดินไปทำดูอะไรทำไปอะไรไม่ต้องใส่ใจแสงตะวันข้างบนถ้าไม่ใส่แต่เราก็ทำอย่างอื่นไปโดยที่ว่าอาศัยแสงตะวันนั่นแหละแต่ไม่ใส่ใจเขาอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราไม่ใส่ใจแสงสว่างแต่เราก็พิจารณาตัวผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเนื้อเส้นเอ็นอะไรต่างๆไปแล้วให้เห็นตัวเองอยู่เสมอรักษาความเห็นไว้อย่าให้หายอยู่เนืองๆก็จะแก้ปัญหาเรื่องแสงสีนั้นไม่คือมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ใส่ใจเหมือนก็ไม่มีไปไม่มีพิษสงอะไรเราก็จะไปได้ในประการหนึ่งก็คือว่าเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมักจะเห็นโลกรอบตัวเราเป็นทุกข์แต่เราจะคิดแก้รอบตัวเราไม่ได้เพราะเรื่องของรอบตัวเราจะแก้ที่จิตเราเท่านั้นว่าถ้าเราทุกข์เราก็อย่าออกไปอยู่ข้างนอกสิอย่าเอาคนอื่นมาคิดสิทุกข์นี้ไม่มีใครทำให้เราทำเองนะเพราะเราไปใส่ใจกับสิ่งรอบตัวเรามันถึงเป็นทุกข์แต่ถ้าโยมนะอยู่กับผมคนเล็บฟันหนังดูในกระดูกนั่นเองโยมจะไม่มีทุกข์และโยมก็จะไม่คิดแก้ว่าข้างนอกตัวเราเป็นอย่างไรฉะนั้นตอนนี้ตัวเองก็ไม่แข็งแรงเห็นตัวเองก็ไม่มากและตัวเองก็ยังมีสิ่งที่รอบตัวนั้นลุมเรามันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยไปได้ยากหรือว่ามีความทุกข์มีความลำบากแต่ใหม่ๆนะตัวเองใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้แหละนานๆเราก็เห็นตัวเองไว้มากๆก็แล้วกันเห็นตัวเองด้วยอุบายที่แหลมลึกหน่อยให้มันสลดให้มันน้องไห้หน่อยก็จะดีแล้วก็เราก็จะไปได้ไม่ต้องไปแก้ข้างนอกแก้ในตัวเราอย่างเดียวแล้วก็ความเพียรต่อเนื่องหน่อยในทุกอย่างก็จะไปได้ดีนะขอให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะนะต่อไปอาจารย์ครับแสงสีที่มานี่มาจากไหนครับอาจารย์คือมันเป็นอำนาจของสมาธินะอำนาจสมาธิแม้แต่ว่าเราพิจารณาตัวเนี่ยก็เกิดอยู่แล้วอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเหมือนฟ้าแลบบ้างเหมือนอากาศเพชรบ้างเหมือนหิ่งห้อยดวงดาวดวงเดือนพวกนี้จะเป็นแสงสีหมดเลยแล้วเขาจะมีขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้สร้างแต่มาเราเนี่ยพิจารณาร่างกายอย่างเดียวเนื้อหนังของเราที่เราพิจารณาไปทีละอย่างละอย่างละอย่างตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวผลิตสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาตัวแสงสีแสงสีเหล่านี้มาจากตัวที่เราจิตไปทั่วกายนี่แหละไปทางโน้นทางนี้ตัวเราตับไตเส้นพุงนึกถึงตัวเองเป็นอสุภะบ้างนึกตัวเนี้ยเป็นตัวนำมาให้ทุกอย่างตามครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยฌานที่บอกว่าคนอยากได้กันเวลาเขาได้ฌานเขาถือว่าเหมือนกับว่าประสบกับความสำเร็จที่เขานั่งสมาธิกันนะเราไม่ต้องทำเดี๋ยวเขามันมาเองฌานต่อไปจะนั่งไม่ได้เดี๋ยวจะดึงอย่างเดียวเราวูบเลยเข้าง่ายมากมันจะดึงเราเข้าเราไม่เข้าเขาก็จะดึงเราเข้าซึ่งฌานเนี่ยเป็นของยากมากคนบางคนทำเป็น10ปี20ปียังไม่ได้เลยแต่เราเนี่ยมาทำไม่กี่นานก็ได้ละแต่เราก็ขอเตือนว่าอย่าแวะเพราะอะไรเพราะเราอยากทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งก่อนก็คือการพิจารณาตัวถ้าเราแวะฌานงานเราจะชะงักหมดเลยเราจะเอาไว้ทีหลังไว้ทีหลังฉะนั้นที่เราไม่แวะเนี่ยคือเราเอาแน่แต่เราจะเอาไว้ตอนหลังหลังจากที่เราเห็นแจ้งตัวเราก่อนแล้วไม่มีงานทำก็คือเป็นพระนามินาคามีขึ้นไปครับผมเพราะการพิจารณาตัวของเรานี้จะพิจารณาจนกว่าเราจะละกามราคะได้แล้วไปเจ็ดอย่างแล้วฮะแล้วไปเจ็ดอย่างก่อนเจ็ดข้อก่อนมรรคเจ็ดข้อก่อนแล้วค่อยฌานครับผมก็มีสายเข้ามานะครับมีสายเข้าจาก จากปัตตานีครับอาจารย์ครับโยมชะอ้อนครับเจริญพรจะโยมการเจริญพรเจริญพรโยมดูพระอาจารย์ทุกเวลาที่พระอาจารย์จะมาออกช่องนี้นะคะเป็นไงบ้างล่ะฟังแล้วเป็นไงไม่ได้โทรมานะคะเพราะว่าไม่ได้โทรมาปัญหาคนอื่นๆเขาแล้วก็อยากจะฟังพระอาจารย์บรรยายอะค่ะที่โยมจะบอกว่าโยมทำไปได้ไม่ถึงไหนเลยค่ะพระอาจารย์แต่โยมก็มีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันแต่ละวันของโยมนะคะเพราะ
โยมทำสติปัฏฐาน4อย่างที่พระอาจารย์สอนนะคะโยมทำได้ไปไม่ถึงไหนแต่ว่าการที่ว่าโยมจะนั่งมองตัวเองเนี่ยคือมองพักหลังเนี่ยโยมมันมั่วไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็โยมก็สะกดจิตสะกดใจมาให้ดูตัวเองเป็นหนอนได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้สักพักนึงแล้วก็เพราะว่าอย่างครอบครัวโยมมีอะไรเยอะแยะที่ว่าจะต้องทำจะต้องอะไรมันก็เลยมันก็มีเวลานะคะพระอาจารย์ก็มีเวลาพ่วง10ปีแล้วอ่ะค่ะแย่งเอาค่ะแต่โยมก็มีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็โยมใส่บาตรทุกวันนะคะแทบจะไม่ขาดเลยแล้วก็อย่างพวกทีวีที่ว่ามีหนังมีละครอะไรนี่ก็โยมก็ดูไม่ได้แล้วโยมดูได้แต่ช่องธรรมะอย่างเดียวค่ะอย่างนี้พระอาจารย์คิดว่าโยมไปถึงไหนได้หรือยังคะเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นโยมก็มีความสุขในการใช้ชีวิตแต่ละวันไปโยมทำงานไปด้วยแล้วก็ได้ทำบุญไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะโยมโทรโยมเรียนพระอาจารย์แค่นี้นะคะสาธุนะอาจารย์ค่ะพระอาจารย์สาธุก็โยมชะอ้อนมาจากปัตตานี ขนาดโยมบอกว่าไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะแต่โยมก็มีความสุขนะมันความสุขแล้วก็พยายามที่เราจะแย่งเอาระหว่างการงานทางโลก แล้วก็ทางธรรมที่เราอยากได้ตัวเราเนี่ยเราเห็นอะไรสักอย่างนิดหนึ่งเนี่ยเรามีความสุขมากเลยนะลองเอาจิตไว้ที่ไหนตัวเรามันจะเย็นหมดเลยทุกส่วนทุกอวัยวะไว้ตรงไหนก็ได้เนื้อหนังมังสาของเราไว้ตรงไหนเนี่ยถือว่าเย็นหมดเลยแต่ไว้คนอื่นเนี่ยร้อนเลยร้อนลุ่มเลยอันนี้เราเห็นชัดๆว่าเราทำเท่าไหร่ผลอันนั้นก็จะสวยได้รับรู้ได้เพราะว่าการสอนของตมานั้นเรารอการพิสูจน์ของทุกคนอยู่แล้วว่าอยากจะให้ทุกคนมาลองพิสูจน์ดูแล้วเราจะให้รอให้คำตอบเขาให้ข้อแนะนำเขาตลอดแล้วเมื่อใครทำได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะเป็นตัวของเขาที่เขาสัมผัสได้ว่าทำแล้วดีอย่างไรเราไม่ได้นัดแนะกันมาพูด เราขอให้ออกจากจิตใจของทุกคนว่าทำแล้วมีผลเช่นไรแต่ทุกคนก็ชมว่าดีทั้งนั้นเพราะว่าจิตมันสงบขึ้นมาเยอะเลย การที่เราไม่ดูละครดูอะไรเนี่ยเราเห็นทางนี้ว่าทางธรรมนี้ว่าเป็นของทุกอย่างเนี่ยเป็นของที่ว่าไม่มีอะไรน่าสนุกนะมาเห็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้เราไม่มีใจอย่างนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าเราเห็นโลกด้วยความว่าเป็นของไร้สาระก็เป็นธรรมะนั่นแหละนะขอตอบแค่นี้เนาะมีสายเข้ามานะขอโอกาสครับอาจารย์ครับมีสายข้าวจากโยมจินตนาครับจากนนทบุรีครับผมเจริญพรจะโยมน้าสุขานเจ้าค่ะน้าเจริญพรเจริญพรถ้าท่านพูดคือหนูอยากจะถามว่าหนูทำสมาธิมาก็มาหลายสิบปีแล้วนะคะหนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่ก้าวหน้าเลยก็ได้แค่สมาธิค่ะที่หนูอยากจะให้ก้าวหน้ากว่านี้หนูควรจะทำแค่แล้วหนูพิจารณาไม่ได้อ่ะเพราะค่ะได้แต่ว่าเรายังไม่เข้าใจเท่านั้นเองอย่าคิดว่าไม่ได้คนอื่นเขายังทำได้เลยนะแล้วก็ขึ้นอย่างเอาร่างกายเวสาลงมาเสร็จขึ้นหนูจับหนูจับวิธีการไม่เป็นน่ะเจ้าค่ะเราจะขอเรียนถามอาจารย์สอนหนูทางวิทยุนะเจ้าค่ะได้หนูฟังทางวิทยุนะอาจารย์มาตรการเจ้าค่ะสาธุนะสาธุการทำสมาธิอย่างที่เจ้ามาเคยพูดว่าเป็นการพักจิตเท่านั้นเองเราก็พักมานานแล้วนั้น10ปี20ปีแล้วเนี่ยพักเนี่ยพักเหนื่อยนักพักก่อนแต่พักก็คือพักแล้วเราออกมาจิตก็ไปทางเก่ามันก็ไม่ได้ว่าจิตนั้นจะละกิเลสอะไรเหมือนกับว่าเราทำสมาธิพักผ่อนจิตให้นิ่งบ้างแล้วมีความสงบบ้างพุทธเจ้าถึงได้กล่าวว่าสมาธินี้ไม่ใช่แค่เครื่องขัดเกลาแต่เป็นเครื่องอยู่และสบายผาสุกมีความสุขแต่ไม่ใช่เครื่องขัดเกลาส่วนยมรรคนั้นเป็นตัวขัดเกลาเพราะเรายังไม่ได้อบรมมรรคทีนี้มรรคเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เปลี่ยนเส้นทางเดินหมายถึงว่าคิดถึงตัวเองแต่ที่นิยมบอกคิดไม่ได้ทำไม่ได้ยังไงคนอื่นก็ยังทำได้นะ
ถ้าเป็นของที่ทำไม่ได้คงจะไม่นำมาสอนและคนอื่นก็คงไม่มีผลอะไรแต่คนอื่นมีผลอยู่นำมาสอนได้อยู่เนี่ยแสดงว่าปัญหาอยู่ที่เราแล้วล่ะนะว่าเรายังไม่เข้าใจมั้งทำนองนั้นนะนี่วิธีทำก็คือว่าเราเอาจิตมองตัวเราเลยนะใช่ให้จิตเห็นเลยเนี่ยมันไม่เห็นหรอกเพราะจิตก็ไม่เคยเห็นเราก็ไม่เคยเห็นเราจะบังคับจิตมองตรงนั้นมองตรงนี้แล้วก็ให้จิตเห็นถ้าจิตเห็นให้เราก็คือเห็นถ้าไม่เห็นให้เราก็เท่ากับว่ามองไม่เห็นเท่ากับว่าเราฝากอนาคตให้จิตนั้นเป็นตัวนำเรา เราเคยชินต่อการให้จิตนำนะเหมือนกับว่าบางคนบอกว่าดูตามรู้แล้วใครตามแล้วใครนำล่ะก็จิตนำแล้วเราตามนั่นเองฉะนั้นเราเคยตรงนั้นน่ะจนเป็นนิสัยฉะนั้นนิสัยนั้นน่ะเราเอามานำมาใช้ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นน่ะเราจิตมันไปแต่เราตามไปนะจิตนำแต่เราตามเหมือนกันฉะนั้นเวลาเอาโยมเอาคิดว่านิสัยอย่างนั้นน่ะโยมก็เอานำมาใช้พิจารณาตัวเอาจิตมาจ่อตรงผมน่ะมันไม่เห็นน่ะมันไม่เห็นก็คือไม่เห็นมันเห็นก็คือเห็นมันเหมือนกับว่าเราฝากความเห็นไว้ที่จิตว่าเจ้าเห็นข้าก็เห็นด้วยถ้าเจ้าไม่เห็นข้าก็ไม่รู้จะเห็นอะไรอย่างนี้โยมถึงบอกว่าทำไม่ได้น่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเพราะนิสัยการกระทำเก่าๆของเรานำมาใช้ตรงนี้ไม่ได้แต่ทีนี้คนที่เขาเห็นกันเขาไม่ได้ทำแบบนั้นเราก็ไม่เห็นจิตก็ไม่เห็นแต่ตอนนี้มานั่งคุยกันว่าเรากับจิตเนี่ยว่าเอาไงเอาอย่างนี้สิเราไปหาตัวอย่างมาสิในหนังสือก็มีในหนังสือหลวงตาก็มีในหนังสือธรรมาให้มาไปก็มีสมัยพุทธกาลก็ไปดูที่ป่าช้าอย่างเงี้ยเรากับจิตนะไปดูภาพนั้นแล้วก็คุยกันว่าเนี่ยเจ้าจำหรือยังเนี่ยเจ้าเห็นไหมเนี่ยภาพในหนังสือเนี่ยมาเป็นอย่างนี้นะจิตก็บอกเห็นแล้วนะข้าก็เห็นแล้วนะเอาละเราให้เราเห็นร่างกายนะเอาตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็บังคับจิตให้เห็นตามนี้นะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็มีอุบายให้จิตก็มีอุบายที่จะทำ มันก็เลยเห็นขึ้นมาอย่างที่ธรรมาบอกว่าสมมติตัวเองที่ว่าเป็นขึ้นอืดขึ้นพองถ้าเราไปเห็นศพขึ้นพองเอาก็สมมติตัวเองเดินก็นั่งไปเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเห็นตัวเองเป็นศพเคลื่อนที่สิแต่ศพนั้นน่ะเราจำมาจากที่อื่นแล้ว อย่างนี้โยมทำได้นะเราไม่ได้ปรึกษากันเลยกับจิตนะให้จิตดูอย่างเดียวไม่เห็นก็คือไม่เห็นไม่ได้นะเอาใหม่นอนยังไงก็ลองทำดูเนาะว่าเราต้องหาตัวอย่างให้เขาแล้วก็บังคับให้เขานะทำตามนั้นเราก็จะเห็นได้ตามนั้นนะยังไงก็รายงานมาเนาะมีสายเข้ามาพอดีเนาะครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับอาจารย์โยมปณิสราครับเจริญพรจะโยมกราบนมัสการพระหลวงพ่อแล้วก็อาจารย์นะคะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะคือว่าตั้งแต่ฟังหลวงพ่อมาก็คือปฏิบัติมาตลอดนะคะแต่ว่ามันยังไม่เห็นนะคะแต่ว่าจิตมันชอบอยู่พิจารณากายข้างในเป็นซากศพบ้างอะไรบ้างเป็นดูอสุภะมันจะอยู่อย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นภายในตลอดอย่างนั้นแหละดีแล้วเห็นแล้วตรงนั้นเห็นด้วยอุบายก่อนคือจิตมันชอบอะค่ะแต่มันไม่ชอบนั่งสมาธิไม่ต้องเลยไม่จำเป็นต้องนั่งแล้วตอนนี้มันเลยตรงนั้นแล้วพิธีนี้ไม่จำเป็นไม่พิธีนี้ไม่จำเป็นต้องนั่งโยมยืนเดินนั่งนอนเราทำอย่างนี้แหละนะค่ะทำทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละแล้วมันก็ไม่เพียค่ะหลวงพ่อมันไม่เพียมันไม่อยากหลับนะคะทำไมมันรู้สึกมันจิตมันตื่นนะคะคือจิตเราทำแล้วจิตมันชอบน่ะจิตมันเลือกเห็นอานิสงส์ว่าทำแล้วดีเนี่ยเขาก็ทำไปเถอะถ้าไม่เพียไม่เป็นไรแต่ถ้าเพียเนี่ยเราก็ให้เขาบ้างเหมือนกันอย่างเงี้ยเราลองดูร่างกายเราไหวไหมมันไม่รู้สึกเพียเลยอ่ะหลวงพ่อชอบอ่ะจะดูตลอดนะคะค่ะแล้วทีนี้ตอนนอนน่ะเราก็หลับไปเราว่าพิจารณาอยู่ในกายแต่ว่าคือที่บอกให้ว่าให้คาไว้อะไรเงี้ยจิตมันก็คาอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็หลับไปไม่รู้เรื่องแต่มันหลับไม่นานนะคะมันก็หลับได้พักหนึ่งแล้วมันก็ตื่นมามันก็ไอ้นี่ต่ออ่ะมันก็ถ้าหลับไม่นานแต่ว่านิดหนึ่งแต่ว่ามันไม่เพียก็ไม่เป็นไรเราหลับแค่นั้นก็ได้แต่ถ้ามันเพียอยู่เราให้เขามากกว่านั้นหน่อยมันก็ได้อยู่ที่ว่ากำลังเราทำได้เท่านั้นเอง
ป็นห่วงเรื่องสุขภาพว่าทนได้ไหมถ้าทนได้ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ช่างใจดูตรงนั้นแล้วภาพขาว่าถ้าไม่ไหวก็ขาภาพก็นิ่งหลับไปถึงมันน้อยหนึ่งเนี่ยถ้ามันอิ่มก็ใช้ได้แต่ถ้าว่ามันไม่อิ่มก็ให้มันอีกหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วความเหมาะสมความเหมาะสมทำแล้วรู้สึกว่าใจเรากับเมื่อก่อนเป็นไงบ้างล่ะต่างกันไหมคือไม่ชอบทีวีนี่ปิดตายมาหลายปีแล้วนะคะคือเราไม่ดูเราไม่อยากดูอะไรแล้วเราไม่อยากฟังอะไรแล้วคือถ้าจะฟังแต่วัดสังฆทานแล้วเราก็ปฏิบัติไปอะไรเงี้ยปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกนะคะแต่ว่าธรรมะเราก็ฟังแต่ว่ามันเหมือนกับมันแยกประสาทได้อะค่ะได้คือจิตมันก็จะอยู่ในกายตลอดอะไรเงี้ยมันจะพิจารณาตลอดนะคะก็จะเดินนั่งเลอะส่วนมากจะไม่นั่งนะคะเดินทำอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะอย่างนั้นแหละดีไม่ต้องนั่งโยมเพราะอะไรเพราะภายนอกแล้วค่ะเพราะว่าเราเห็นว่าโลกทีวีก็ดีอย่างอื่นก็มันไร้สาระไปหมดเลยแล้วเราเห็นอย่างนี้นะเห็นเสียเวลาไปหมดเลยมันก็ไม่อยากไปไหนไม่อยากไปไหนด้วยนะไม่อยากสังสรรค์ไม่อยากสมาคมกับใครมันมีความสุขมันอยากพูดด้วยนะแล้วก็สังเกตกิเลสเราลดเยอะไหมล่ะลดแล้วค่ะลดไปเรื่อยๆอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าจิตเราก็สงบกว่าเดิมเยอะเลยนะค่ะมีความสุขแต่ว่าก็ยังมีลูกที่ว่าต้องมีเขาต้องเรียนมหาลัยแล้วเราก็ไม่ต้องไปอะไรกับเขามากค่ะต้องมีธุระเขาขอความช่วยเหลือมาก็จะนั่นค่ะแต่ว่าจิตมันจะไม่ร้อนมันเหมือนเมื่อก่อนร้อนนะคะนั่นแหละธรรมะเป็นอย่างนั้นนั่งนอนก็ได้หมดแต่ธรรมะถ้าคนฉลาดรู้จักมองรู้จักวางใจเนี่ยนั่งนอนก็ได้นิพพานไม่ใช่ไกลอย่างที่เราคิดแต่ก็ไม่ใช่ใกล้อย่างที่เราเอื้อมง่ายๆแต่ก็พอดีที่เราไปได้ค่ะเขาฝากตัวเป็นต้นสิทธิ์ของเราได้นะคะได้นะให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะให้กำลังใจขอบคุณค่ะหลวงพ่อสาธุนะสาธุนะอาจารย์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเราไม่เห็นกันแต่เราสอนไปก็มีคนเอาไปทำแล้วตมาเองก็อยากจะให้ทุกคนทดลองอย่าเชื่อเร็วอย่าคิดว่ามันผิดมันถูกอย่างไรให้ทองทำดูก่อนถ้าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเราดูผลของการทำเป็นเครื่องตัดสินแต่ทุกคนเนี่ยถ้าเห็นทำจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามีคุณค่าอย่างมหาศาลจิตเราจะสงบนะเรานั่งแทบตายในจิตเราไม่สงบนะแต่ว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยเดินอยู่ก็สงบจะนั่งจะนอนเนี่ยสมาธิไม่ต้องนั่งเนี่ยมันทำได้หมดเลยตลอดเวลาแล้วก็ใช้สติกับปัญญาสองอย่างเท่านั้นเนี่ยสติก็คือให้เห็นตัวเองอยู่ปัญญาก็คือใคร่ควรว่าเราไม่เที่ยงเราเป็นทุกข์เราเป็นอนัตตาเราไม่มีอะไรเป็นแก่นสารนึกถึงความปฏิกูลในตัวเองอยู่เสมอด้วยอุบายนะก็จำไว้นะคนที่ถามมาข้างก่อนบอกว่ามองไม่เห็นเขายังเห็นได้นะนะเราเป็นยังไงเราเห็นไม่ได้ แสดงว่าเราทำยังไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรนะก็ลองของใหม่เนาะลองทำดูต้องหาตัวอย่างให้เขาหน่อยนะให้เขาหน่อยอาจารย์อย่างที่เมื่อกี้เท่าที่ผมฟังพระอาจารย์เทศเมื่อกี้นี้ก็คือบอกว่าตอนแรกที่บอกว่าจิตเนี่ยมันนำเราแล้วมาตอนหลังเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นคนเป็นมาจับเข่าคุยกันแล้วก็ว่าเอาตัวเราเนี่ยลงความเห็นแล้วก็ให้จิตตามเราผมอยากจะทราบไอ้คำว่าเรากับจิตฮะเพราะจิตมันก็มีจิตอันนึงแล้วเรานี่ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาบาลีนี่จะพูดว่าไงครับพระอาจารย์คือเราต้องดูอาการจิตที่อย่างเช่นว่าจิตเนี่ยมันคิดไม่ดีขึ้นมาแต่จิตนิดดวงหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยคิดอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่ดีนะอย่างเงี้ยเราต้องสังเกตมีไหมอะไรอย่างนั้นมีครับมีแล้วดูที่ว่าตัวรู้กับตัวผู้รู้เนี่ยเหมือนกับว่าสอนกันอยู่จิตมันมีสองฝ่ายฝ่ายกุศลกับฝ่ายอกุศลอ๋อครับมันเหมือนคนสองคนอยู่ในที่เดียวกันในคนเดียวกันฉะนั้นคนสองคนตัวนี้เนี่ยต้องมาจับเข่าคุยกันว่าตอนนี้ไปนะเจ้าไม่ต้องนำเรานะเราจะนำเจ้าไปแต่เมื่อก่อนเราปล่อยจิตเจ้าออกไปนะเราตามเจ้าอย่างเดียวเจ้าเป็นผู้นำแต่ตอนนี้มาพิจารณาตัวเนี่ยเจ้าต้องนำเราเราสั่งยังไงให้เป็นอย่างนั้นเราสั่งให้เจ้าในพิจารณาตัวเนี่ยตัวเราให้เป็นซากศพนะเจ้าต้องทำให้ได้นะตัวอย่างเราก็ให้แล้วนะจิตมันก็ทำตามอย่างเงี้ยฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยเราเป็นผู้บริหารจัดการจิตทำตามเรามีหน้าที่ตามไม่ใช่นำ
ท่านนำแล้วเขานำไปไหนนำไปหาคนอื่นอย่างเดียวไม่เอาอย่างนั้นถ้าจะตั้งชื่อจิตกับเราเนี่ยจิตเรานี่คือฝ่ายกุศลหรือเปล่าคือมันพูดยากตรงที่ว่าเรากับจิตเนี่ยมันเหมือนกับว่าจิตฝ่ายกุศลก็มีฝ่ายอกุศลก็มีฝ่ายที่ไม่รู้เรื่องก็มีฝ่ายที่รู้เรื่องบ้างก็มีครับผมมันก็เลยมีความคิดสองฝ่ายแต่จิตดวงเดียวอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยแทนครับว่าเรากับจิตมันก็เลยมีคำพูดนี้ออกมาครับผมฉะนั้นถ้าเราจะมาบัญญัติอะไรแล้วเนี่ยมันยากเหมือนกันเพราะว่าจิตเนี่ยมันมีสองความรู้สึกใหญ่ๆที่ดีกับไม่ดีมันถกเถียงกันอยู่ครับผมนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็มีสายเข้ามาครับขอโอกาสครับอาจารย์มีสายเข้าจากจุมพรครับโยมเจริญครับเจริญพรจะโยมมรดการพระอาจารย์ทั้งสองท่านเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรโยมมีปัญหาอยากจะปรึกษาพระอาจารย์ค่ะคืออยากทราบว่าเวลาที่เราจะดับจิตสุดท้ายให้เรากำหนดแบบไหนเราจึงจะ จิตจะอยู่ในสมาธิได้นะคะจิตสุดท้ายที่คล้ายว่าถ้าสมมติว่าโยมกำลังจะดับจิตอยู่แล้วเนี่ยค่ะจิตสุดท้าย ที่โยมนึกอยู่เรื่อยๆว่าจิตสุดท้ายจะทำได้หรือเปล่าอะไรเนี่ยค่ะคือว่าที่โยมจะถามคือว่าโยมเนี่ยบริจาคร่างให้กับโรงพยาบาลค่ะทีนี้ทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าให้มาคิดดูก่อนคือว่าพอเราหมดลมปุ๊บนี่เขาก็จะเอาไปแล้วเขาจะไปดองไว้1ปีพอได้1ปีก็จะไปให้นักศึกษาแพทย์ผ่าศึกษาอีก1ปีทีนี้โยมก็ใช้ให้ลูกไปบริจาคให้ลูกเขาบอกแล้วแม่ไม่หนาวเออไปแช่อยู่1ปีแต่ยอมว่าเออเวลาเราไปนี่จิตมันก็ออกจากร่างไปแล้วไอ้ร่างนี่มันก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วใช่ไหมเจ้าคะทีนี้บางคนบอกว่าถ้าจิตเกาะอยู่ล่ะแต่ยอมว่าถ้าจิตจะเกาะมันจะเกาะได้เหรอเจ้าคะพอเวลาที่ว่าเราดับจิตก็ต้องไปแล้วใช่ไหมเจ้าคะจิตกับร่างมันต้องแยกกันแล้วใช่ไหมเจ้าคะแยกไปแล้วทีนี้ยอมก็เลย อยากถามพระอาจารย์ว่าจิตสุดท้ายควรจะกำหนดแบบไหนนะเจ้าค่ะแล้วพอดีเพื่อนโยมที่ว่าเป็นมะเร็งอยู่อ่ะเขาก็ตอนนี้ต้องมาฉีดยาแก้ปวดอยู่โยมก็อยากจะบอกเรื่องจิตสุดท้ายให้ภาวนาเนี่ยค่ะเลยถามพระอาจารย์ด้วยจะเข้าว่าจิตสุดท้ายเราจะภาวนาแบบไหนที่ว่าจะให้จิตเราเนี่ยไปดีทางที่เราได้ปฏิบัติมาเนี่ยเจ้าค่ะเพราะว่ากลัวจิตสุดท้ายอยู่อย่างเดียวนะเจ้าค่ะกับมนัสการพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมขอฟังจากที่คือปัญหาอย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าคนหลายคนเคยถามเรื่องนี้มาแล้วว่าจิตสุดท้ายเราจะวางใจอย่างไรถ้าสมมติว่าคนนั้นไม่มีการฝึกจิตเลยเนี่ยมันพูดยากเลยนะโยมเราบอกว่าทำจิตให้นิ่งๆนะเขาจะนิ่งได้หรือมันจะนิ่งไม่ได้เอาสิครับคือเราบอกนี่ดีหมดแต่เขาจะทำไม่ได้ตามที่เราบอกหรอกเพราะอะไรเพราะการฝึกหัดเขาไม่พอครับไม่มีหรือมีน้อยมากฉะนั้นเราบอกดีหมดแต่เขารับรองทำไม่ได้แน่นอนครับนะเพราะว่าเรายังไม่ได้คุมจิตนั้นอยู่ในอำนาจเลยเราจะคิดว่าจะเอาจิตดับอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นได้หรือเพราะจิตเราไม่อยู่ในอำนาจเลยอ่ะเรายังจับจิตไม่อยู่แล้วคิดเดี๋ยวจะเอาวางให้เขาอยู่ตรงไหนตรงนั้นตรงนี้ยากโยมนะยากยากจริงๆนะถ้าสมมติว่าอาตมาบอกว่าเอ้าโยมเอาจิตนิ่งไว้ระหว่างอกนะหรือเฉพาะหน้าระหว่างคิ้วนะให้นิ่งอยู่มีเป็นสมาธิโยมจะทำได้หรือนะมันทำไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกมาสำหรับคนที่ฝึกมานะพอได้นะคือมันมีหลายดีอย่างเช่นว่าคนที่ไม่เคยภาวนาเลยเนี่ยเราจะแนะนำเขาดีอย่างไรเราให้เขานึกถึงการทำบุญที่เขาทำไว้ความดีเขานึกได้เท่าไหร่ก็นึกถ้าเขานึกไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เพราะระหว่างนั้นมันชุลมุนแล้วจิตเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องนึกเรื่องบุญเรื่องบาปนะมันมั่วตั่วไปหมดเพราะว่าถึงแม้ว่าเราทำดีเพราะว่าเขาไม่ได้ฝึกสมาธิมาเนี่ยมันยากต่อการที่ว่าเราจะให้เขาอยู่อย่างไรถึงบอกไปเขาก็อยู่ตำแหน่งที่เราบอกไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าการฝึกมันไม่มีฉะนั้นโยมถามได้นะแต่ตอบยากเพราะว่าพื้นฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไม่ทำบุญไม่ทำบุญมาเลยเนี่ย
โอ้เรื่องใหญ่เลยจะมาคิดบุญตัวเองก็ไม่ได้ทำจะคิดอะไรออกอ่ะก็มีแต่บาปอย่างเดียวแล้วก็กรณีที่คนทำบุญมาบ้างก็คิดถึงเรื่องบุญกุศลที่เราทำไว้ก็แล้วกันนึกได้ก็ได้ไม่นึกไม่ได้ก็ตรงนั้นก็ลำบากอยู่นะเพราะว่าจิตเราไม่เคยฝึกกรณีคนที่ฝึกทำสมาธิมาแล้วก็มีสมาธิบ้างเช่นว่าทำจิตรวมเป็นสมาธิร่างนิ่งอยู่ที่ระหว่างคิ้วบ้างระหว่างทรงอกบ้างระหว่างท้องบ้างระหว่างปลายจมูกบ้างลมหายใจบ้างก็แล้วแต่เคยฝึกมาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ฝึกมาอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างนั้นมาเรื่อยๆแล้วก็รักษาตรงนั้นอยู่เนืองๆเวลาตายก็อยู่ตรงนั้นดีที่สุดนะเข้าสมาธิตายถ้าคนนั้นฝึกสมาธิมาเข้าได้ก็ดีถ้าเข้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าใช้มันจะเข้าได้อย่างที่เราคิดมันไม่ได้แล้วเพราะจิตเรามันมีอำนาจแล้วมันไม่รู้จะพูดยังไงว่าได้ก็ลองดูนะว่าเราลองทำได้อย่างไรก็เอาอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนพิจารณากายมาดีขึ้นมาหน่อยเวลาตายคากายเลยอย่าเอาจิตออกนอกนะอันนี้อย่าออกนอกให้อยู่ในกายเลยตายคากายอย่างที่คนที่ทำตามตมาเนี่ยเวลาจะเตือนจะตายมาอย่าให้จิตออกเห็นร่างกายไว้จนกว่ามันจะดับแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงมันเสมอแล้วก็ให้เกิดการเบื่อหน่ายสรีระนี้ว่ามันเป็นทุกข์เราให้เห็นกายอย่างเดียวแล้วก็ตายคาพร้อมเลยอันนั้นดีกว่าเข้าสมาธิตายอีกแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นอ่ะสามารถปฏิบัติธรรมหลุดพ้นไปแล้วเขาก็อยู่คากายนะแต่ว่าภารกิจเขาน้อยหน่อยแต่สำหรับคนที่ไม่พ้นภารกิจจะมากขึ้นเพราะว่าระหว่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็สู้อยู่แล้วนะระหว่างตายก็สู้กันอีกอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลองไปพิจารณาเพราะว่าต่างคนต่างดีตามฐานะที่ฝึกมาก็แล้วกันนะอันนี้ก็ลองไปทำดูนะโยมนะก็ลองยังไงก็ลองพิจารณาดูก็มีสายเข้ามาเนาะมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับอาจารย์โยมอาทิตย์ครับเจริญพรจะโยมฮัลโหลครับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญพรเจริญพรครับนมัสการอาจารย์จรัญครับเป็นไงบ้างล่ะโยมอาทิตย์ดีครับดีขึ้นเนาะไม่จิตเราไม่มีภาพใครมีภาพเราไม่ต้องไปพันผูกกับใครถูกต้องสงบมากครับสงบมากมีภาพเราอย่างเดียวสบายเหมือนโลกเราส่วนตัวเลยโลกส่วนตัวเลยภาพเราไม่ทุกข์ไม่อะไรเลยไม่ยินดีความอันนี้ผมก็เลยอยากถามอาจารย์นะครับก็คือการทำฌานนี่คือทำยังไงครับคือเรานั่งเหมือนนั่งสมาธิแล้วขอถามอีกความรู้นะครับคือเรานั่งเหมือนนั่งสมาธิไหมครับหรือนั่งต้องนั่งพิจารณาแบบพิจารณากายคือถ้าถามเป็นความรู้ก่อนก็คือว่าเราต้องเห็นตัวเองแจ้งจบก่อนจนเป็นพระอนาคามีจิตเราไม่หลุดแล้วก็ตามและภายนอกก็หมดภายในก็ไม่มีอย่างพระโสดาบันเนี่ยภายนอกหมดภายในมีอยู่แล้วก็ภายในเคลียร์อีกทีก็เป็นพระอนาคามีหลังจากนั้นการพิจารณาตัวจะจบเวลาเราจะเข้าฌานอ่ะเราละความเห็นกายซะไม่ต้องเห็นไปเห็นจิตเลยเอาจิตดูจิตเลยแล้วละให้ความเห็นเบื้องกายอยู่เบื้องหลังแล้วเอาจิตเห็นจิตอยู่เบื้องหน้าแล้วก็พยายามนิ่งอยู่ในจิตแล้วมันจะดิ่งเข้าไปในฌานเองเขาเรียกว่าทำฌานแต่ต้องนั่งนะต้องนั่งต้องนั่งจิตดูจิตนี่จิตดูจิตนี่ยังไงครับผมไม่ค่อยเข้าใจคือตอนนี้พิจารณากายนี่ผมดูกายพิจารณากายเราเห็นกายแจ้งทั้งข้างในโครงกระดูกอะไรนี้หมดแต่จิตดูจิตนี่คือยังไงครับทำฌานเอาตัวสว่างดูตัวสว่างนะแต่ไม่ต้องดูที่ดูไม่ดูไม่ต้องดูที่กระดูกนะอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าเอาจิตดูจิตคือดูตัวมันเองเอาจิตดูตัวมันเองแทนที่ว่าเอาจิตมาดูกระดูกดูเนื้อดูเอ็นใช่ไหมล่ะแต่ไม่ต้องดูละความเนื้อซะละเอ็นซะละกระดูกซะแล้วไปดูที่ตัวรู้ดูตัวรู้ดูเบาๆนั่นแหละแล้วก็พยายามแคบเข้ามานิดหนึ่งแล้วก็มันจะดิ่งเข้าไปเลยดูตัวรู้ตัวรู้ดูตัวรู้อ๋อว่าติดเรารู้สึกยังไงอะไรอย่างนั้นรู้สว่างก็ดูในความสว่างนั้นนะแต่ให้ละสายตากับประการเห็นกายซะถ้าไม่ละมันไม่เข้าถ้าละมันจะเข้าในฌานจิตดูตัวรู้ไปเนี่ยจะเป็นฌานแล้วดิดมาดูกายจะเป็นญาณสองอย่างนี้เราสามารถจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยเวลาท่านเข้าฌานก็เข้าไปเลยเอาจิตดูจิตดูตัวรู้เดี๋ยวก็จะวูบเข้าไปกายก็จะหายไปเลยกายไม่เห็นเลยเห็นแต่จิตตรงเดียวล้วนๆเลยเข้าไปลึกเลย
เวลาท่านออกจากฌานมาแล้วก็ออกมาเห็นกายก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็อยู่กายต่อฉะนั้นเวลาท่านเป็นอยู่เนี่ยเวลาไม่เข้าฌานเนี่ยท่านก็อยู่กายคนเดียวเห็นตัวคนเดียวเหมือนโลกส่วนตัวอยู่ตลอดเวลาเวลาเข้าฌานก็เข้าเวลาออกก็อยู่แค่นี้ไม่มีหลุดไปทางหูทางตาเลยนี่คือพระอรหันต์นะแต่เรื่องอะไรที่เราเป็นเนี่ยฮะแล้วถ้าเราอยากเราอยากถ้าเรารู้พบอยากรู้พบชาติว่าเราเกิดที่ไหนลงบ้านไหนมาบ้างตายยังไงนี่เราก็นั่งอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเราต้องทำอย่างนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงตอนนั้นเรารู้ไว้ก่อนรู้อยากรู้เป็นความประดับความรู้ไว้ก่อนเท่านั้นเองแต่ตอนนี้โยมอาทิตย์ยังไม่พอหรอกเชื่อเหลือเกินต้องทำอีกเยอะเลยแต่ว่าเป็นความรู้ประกอบประดับเท่านั้นเองเนาะว่าอนาคตเราต้องทำอนาคตต้องทำสุภาพคือติดเราไม่มีภาพถ่ายเห็นแต่เราแต่เราสบายสงบตอนนี้เอาภาพไม่ทุกข์เลยเอาภาพให้เราแก่กล้าก่อนภาพเรายังไม่แก่ใช่ครับผมเข้าใจใช่ใช่แก่ถ้ายังไม่แก่กล้าไปทำฌานเนี่ยเดี๋ยวจะเสื่อมไม่ได้ครับเพราะภาพเราที่เราเห็นเมื่อก่อนเราเห็นทุลักทุเลตอนนี้เราเห็นง่ายขึ้นเยอะเลยไอ้ตอนเนี้ยง่ายขึ้นเนี่ยเราต้องทำแก่กล้าจนดึงเป็นพระอนาคามีก็แปลกมากแปลกกันนะครับเมื่อก่อนไม่เห็นแต่เดี๋ยวนี้เห็นแดงเห็นแค่เราเนี่ยหน้าไปภาพเราเนี่ยเราก็เห็นตาลุกไปถึงกระดูกตับไตไส้พุงมันก็แปลกเมื่อก่อนกับไม่เห็นอะไรเลยแต่กลับมีความสุขบางทีเห็นแล้วก็ยิ้มขู่คนเดียวนะครับยิ้มคนเดียวมันไม่ทุกข์ไม่เขาไม่ต้องไปทันถูกคิดถึงคนอื่นเมื่อก่อนเราต้องนั่นเราต้องทุกข์เขาจะยังไงเหมือนเราอยู่ในกำมือเขาอะแน่นอนอยู่แล้วเราคิดถึงเราสุขและตอนนี้ติดก็เหมือนแบบมันเห็นเป็นแบบผมก็ไปทำบุญทุกอาทิตย์นั่นแหละครับติดก็เหมือนเป็นสาประทานมีความสุขบุญแล้วที่เราได้ทำเนี่ยสงบมากถ้าเราสังเกตว่าโยมอาทิตย์กิเลส3ตัวนี้อ่อนไหมล่ะอ่อนครับอ่อนลงอ่อนลงโดยเฉพาะผู้ชายก็คือกามราคะนั่นแหละนะชัดเจนเลยไม่อยากเห็นหน้าใครแล้วครับคือแบบเหมือนแบบเราก็เคยมีครอบครัวนะครับแต่พอเราตอนนี้เราพอเรามันนึกแบบว่าสิ่งความเป็นหญิงเป็นชายมันเหมือนแบบมันไม่มีรสชาติมันเหมือนไม่อร่อยแล้วก่อนจะเริ่มเบื่อแต่ใช่ดังนั้นเดียวมันสุขคนเดียวมันสุขมากกว่าคนสุขละความสุขคนเดียวได้มากกว่าคนคู่อีกนะมันเป็นสุขที่ตลอดเวลาไม่อร่อยมันเหมือนไม่มีรสชาติไม่นั่นเลยไม่เหมือนไม่อยากเลยมันไม่ดูดีนะมันเบื่อไปเองเลยครับอาจารย์ก็แน่นอนเพราะทางนี้เป็นทางออกเห็นเราเห็นภาพเองเราไปไหนก็สบายมีความสุขใช่นี่คือการดับนะราคะก็ดับโทสะก็ดับโมหะโทสะลองดูดิไม่อยากโกรธใครเลยนะโกรธใครก็สงสารกันหมดเลยแล้วโมหะความหลงไหลรูปรสกลิ่นเสียงเราก็ไม่ค่อยมีแต่ความที่เขาฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆสามตัวนี้บางไปพร้อมกันเลยเราจะเห็นชัดเจนเบาหน่อยช่วงนี้งานยุ่งไม่ค่อยได้มีเวลาถ้าผมก็รู้อยู่ถ้ามีเวลาแบบแต่ก่อนผมน่าจะได้นั่งปฏิบัติก็ตอนนี้ก็โหรู้สึกว่าเบาเยอะเมื่อก่อนขับรถเป็นไวมากเป็นแบบนี้รถโหไม่อยากจะไปใครก็ไปก็ไปเราไปของเราอย่างนี้อย่างนั้นเราเห็นเราตลอดเห็นภาพเราตลอดตลอดตับไตไส้พุงนี่อย่างนั้นแหละมันมีความสุขมากครับเนี่ยรู้ที่เราเนี่ยไม่ได้นั่งสมาธิเลยเห็นตัวอย่างเดียวเนี่ยเป็นสมาธิทั้งวันเลยนะเรานี่มันเป็นมาร์กเนี่ยมันเป็นมาร์กนะเขามีสมาธิตลอดวันตลอดคืนคนที่เขานั่งเช้าชั่วโมงได้ชั่วโมงเดียววันเย็นชั่วโมงได้สองวันสองชั่วโมงแต่เราได้ทั้งวันใครจะมีสมาธิมากกว่ากันนะระหว่างคนนั่งกับคนไม่นั่งเห็นตลอดเห็นภาพเราตลอดดีจังอย่างนั้นแหละแล้วเราจะความสงสัยว่าเออเราทำมาถูกหรือผิดเนี่ยเราจะไม่ค่อยสงสัยเรามั่นใจทางเส้นนี้ว่าทางเส้นนี้เท่านั้นที่จะนำเราพ้นทุกข์ได้โยมอาทิตย์รู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะใช่ครับน่ะเห็นไหมเพราะว่าบางทีผมสงสัยเมื่อก่อนที่ผมสงสัยตั้งแต่เริ่มปฏิบัติเลยนะเห็นแสงว่าก็อะไรเป็นหินห้อยอะไรเริ่มมาตั้งแต่นั้นเลยครับพอดีเขาเปิดด้วยปฏิบัติจากเทศช่วงนี้ออกอันเรามาถูกทางเพราะว่าผมสงสัยอีกมันเกิดอาการแบบว่ารื่นเริงบันเทิงใจแล้วรู้สึกว่าจิตเราหลอกตัวเองว่ามันเหมือนว่าเราได้สมาธิเหมือนสงบคนแต่พอแล้วแล้วตอนนี้ก็พอมาเปิดก็ได้ฟังพระอาจารย์อีกอาจารย์ก็ได้บอกว่าช่วงนี้ระวังหน้ากลัวเพราะว่าฌานจะดึงเราเข้าจะเห็นแสงเป็นขาวจ้าเลยผมก็ออกมาได้ฟังผมก็
ไม่หยุดก็พิจารณากายอย่างเดียวคือไม่หยุดไม่หยุดนิ่งจนไม่กี่วันก็หลุดพ้นตรงนี้ครับทุกวันนี้เลยสบายสบายเลยเห็นตลอดเห็นตัวเองตลอดนั่งทำงานก็ตลอดเลยไม่ต้องทวิตหาไปสบายเลยครับเห็นนึกถึงเรื่องการมันเหมือนจะเริ่มเบื่อเริ่มแบบมันขยาดยังไงไม่รู้ว่าแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอะไรเหม็นนี่จะแปลกมากครับก็เป็นฝ่ายสำลอกเรียกฝ่ายสำลอกอะสำลอกกิเลสทั้ง3ตัวนี่ออกหมดเลยคิดถึงเขาเนี่ยเป็นฝ่ายบริโภคนะเป็นฝ่ายคว้าเข้าคิดถึงเรานี่เป็นฝ่ายสำลอกออกเขาเรียกว่าสำลอกอวิชชาสำลอกตัณหาก็ค่อยออกไปเราก็เบื่อขึ้นเบื่อขึ้นเบื่อขึ้นเบื่อจนแก่สุดนะจนได้ขาดนะไม่น่าเชื่อมันไม่เกี่ยวกับวัยนะไม่เกี่ยวกับวัยไม่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวแต่ระบบจิตของเราเป็นไปไม่ได้หรอกจิตเราเนี่ยเห็นเราแล้วกิเลส3ตัวจะเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เราก็โยมอาทิตย์ก็รู้เลยว่าเออทำแล้วเป็นยังไงแล้วก็อย่างนั้นเห็นที่เมื่อก่อนเคยว่าคนอื่นเขายังเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าแล้วเราว่าตัวเองดีกว่าพิจารณาตัวเองดีกว่าคือเราบอกเขาไม่นั่งก็สุดแท้แต่เขาก็ของเขาทำอย่างนี้นะไปถึงโน่นไปพระอนาคามีจนจิตเราเนี่ยโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราจะหมายมั่นอะไรแล้วสนับดับสนิทข้างในก็ไม่ปะทุเราค่อยทำฌานได้ไปรู้เรื่องภพชาติเรื่องอะไรอภิญญาทางโน้นที่หลังตอนนี้เรายังไม่ถึงนะยังต้องทำไปอีกไกลในแน่นนะครับบางทีถ้าเราเป็นมะเร็งผมจะไม่เจ็บอะไรผมจะดีใจมากเลยอ่ะบางทีเพราะเราไม่รู้ว่าตายแล้วขาดมันไม่ใช่ของเราเดี๋ยวมันก็ล่วงไปผมไม่ทุกข์เลยถ้าเป็นมะเร็งนี่จะดีใจเลยดีใจมากแต่ถ้าขาดตอนพิจารณาไปนั่งปฏิบัติมันเหมือนมันไม่มีกับมันเหมือนขาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเริ่มปลงไงปลงสังขารของเราว่าเออมันก็เป็นโลกของมันนะอย่างนั้นจะเรามาอาศัยเรามันก็ไม่มีอะไรมีของเน่าๆฉะนั้นความตายเราจะกล้าหาญเราจะไม่ค่อยกลัวแต่กลัวอย่างเดียวคือสถานภาพของจิตเราไม่แข็งแรงเท่านั้นเองที่กลัวกลัวที่ว่าความมั่นคงของเราไม่พอกลัวจิตเราจะไปคว้าต่ำๆมาให้จะยุ่งตรงนั้นอาจารย์พูดเหมือนรู้นะครับผมตอนนี้ผมกลัวอย่างเดียวกลัวยังไม่ถึงใช่ยังไม่ถึงนั่นแหละตายยังไม่กลัวเลยแต่ตายยังไม่ถึงอย่างเดียวกลัวตายยังไม่ดีทำอย่างนี้ไม่มีใครกลัวตายแต่กลัวว่าตายแล้วไปไม่ดีนะเขากลัวตรงนั้นกลัวว่าระบบหรือว่ามาตรฐานของจิตเราไม่พอจริงอยู่เราเสวยสมาธิขนาดนี้จริงอยู่แต่เวลาป่วยมานี่มันหนักกว่านี้ที่เราจะเอาไม่อยู่ให้กลัวตรงนั้นเลยเราต้องสร้างความพร้อมให้แข็งแกร่งกว่านี้เคยสู้เวทนานะครับปวดขาหูไม่ลุกยังไงก็ไม่ลุกจนหายไปจนหายเองโอ้เราก็รู้โอ้โลกคนเรามันก็สุขมั่งทุกข์มั่งมันก็ทำให้เรารู้มันก็ชินชาปลดปนกันไปมันรู้หลายอย่างเลยนะครับก็นี่แหละทางเขาเรียกว่ามรรคนะเราสังเกตมรรคกับการทำสมาธิคนละเรื่องเลยสมาธิเนี่ยอย่างที่โยมอาทิตย์ผ่านไปก่อนนะที่ว่าจะเข้าฌานที่จะมาบอกว่าจะเข้านะตรงนั้นนะให้มาตรงนี้โยมก็ออกตรงนั้นมาอันนั้นแหละคือฌานตรงนั้นเราจะไปทำอีกทีตอนข้างบนนั่นตรงนั้นน่ะเราจะทำตอนที่เรามีเวลาเหลือจากการพิจารณาแล้วแต่ว่าที่เราไม่ให้เข้าเพราะว่าเราต้องการตรงนี้ให้แน่นหนาก่อนนะกลัวเราจะไม่ทันตรงนี้เราค่อยๆไปมันไปช้าอยู่แล้วนะเราห่วงตรงนี้ตรงนั้นน่ะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญเลยมากนักแต่ตรงนี้ต้องสำคัญต้องเห็นตัวเนี่ยยังไม่แจ้งพอยังให้ตรงนี้ก่อนถ้าเรามัวไปหลบตรงนั้นตรงนี้ก็จะแย่ไม่มีใครเจริญให้เราก็จะเสียนะฉะนั้นทำทุกอย่างเนี่ยฌานก็มาญาณก็มาแต่ฌานที่มาให้เห็นเราเนี่ยเป็นน้ำจิ้มเล็กๆที่เราให้เห็นว่าเนี่ยช่องนี้ช่องทางเขาฌานที่โยมก็เคยเป็นครั้งก่อนที่ตมาเตือนมันจะวูบเข้าไปนั่นเองตรงนั้นเนี่ยเข้าฌานอาการนั้นอะโยมจำได้ไหมล่ะว่าจะเข้ายังไงที่เอาตัวรู้ดูตัวรู้เนี่ยมันจะเข้าไปเลยตรงนั้นเนี่ยคือฌานละตรงเข้าทางเข้าเนี่ยเราจำได้ไหมล่ะตรงนั้นนะแต่ตอนนี้โยมมาถามว่าจะเข้าฌานยังไงเนี่ยโยมก็เอาตรงนั้นมันนึกถึงดีแต่ตอนนั้นแต่มาเตือนได้ไงเตือนโยมก็มาทางนี้นะแต่เราต้องการตัวนี้ก่อนพอเข้าอย่างนั้นใช่ไหมเข้าอย่างนั้นแหละเข้าอย่างนั้นแต่ตอนนี้เราผ่านมาแล้วตรงนี้ถ้าแสงจ้าขึ้นนี่เราก็ดูตัวแสงใช่ตัวแสงนั่นแหละดูตรงนั้นจะเข้าเลยวูบเลยนั่นแหละเข้าฌานเราต้องเลิกพิจารณาหมดเลยเลิกการเห็นกายหมดเลยดูแสงอย่างเดียวมันก็เข้าแหละวูบละเข้าฌานเลยอ๋อแต่สมมติว่าเราดูแสงเราไม่ต้องพิจารณาว่าแสงเป็นสีนี้สีอะไรไม่ต้องพิจารณาเพียงแต่เอาจิตไปอยู่ในแสงนั้นเดี๋ยวก็ดูดเข้าไปเลยมันจะดูดเข้าเลยครับเอาเนาะโยมอาทิตย์เนาะเวลาหมดพอดีเนาะ
ก็เวลาของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพอดีนะครับผมพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับตอนนี้เวลาในช่วงสุดท้ายของเราได้หมดลงแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้และคำถามที่ญาติโยมหรือคำติชมรายการโยมสามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และในช่วงสุดท้ายนี้ขออนุโมทนากับทุกท่านที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจตลอดจนทุกสายที่ได้โทรเข้ามาในช่วงสุดท้ายนี้ขอโอกาสพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ